สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมัดเด็ดวันนี้อยู่กันเพียง2คนครับผมทีนะกุรักแดงครับผมหนุ่มเสรภูมิครับพอดีวันนี้นะฮะพี่เล็กบ้านดอนเด็ดนะครับงงฮะอ้าวนะครับคุณอ้วนอารมณ์ดีมาปั่นป่วนอีกแล้วนะฮะก็บอกว่าละครเลื่อนมาออนแอร์8โมงเช้าอ่ะโอเคยะ8โมงเช้านะโอเคโอเคโอเคนะวันศุกร์อ๋อวันศุกร์8โมงเช้าโอเคฮะก็คือหัวหน้าทีมพี่เล็กบันดอนมันป่วยเช้าเลยครับป่วยป่วยหลายวันแล้วครับลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นป่วยหลายวันแล้วแต่ก็ยังฝืนทำงานอยู่ยืนยันได้ผมเองไปปลุกเมื่อกี้เนี่ยยังไม่รู้สึกตัวเลยครับนะฮะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนคุณทีฝนตกแดดร้อนก็แต่จะเปลี่ยนยังไงผมไม่สนใจอ่ะนะฮะเพราะว่าการชุมนุมของพวกเราไม่มีวันเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับคือวันที่10แน่นอนแล้วใช่ไหมก็ค่อนข้างจะเตรียมงานกันแบบว่าใหญ่โตอย่างเงี้ยนะฮะต้องรองรับนะฮะต้องรองรับผมเชื่อว่าคราวนี้พี่น้องประชาชนนะครับที่พร้อมที่จะเข้าร่วมการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยนะเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับฝนตกฟ้าครึ้มตลอดมันบ่งบอกถึงการจะต่อสู้ของพี่น้องประชาชนต่อไปนี้นะฮะต้องบอกว่าต้องให้ถึงขั้นแตกหักกันอ้าวในเมื่อเขาต้องการแบบนั้นนะฮะก็สนองนี้เขาหน่อยครับท่านผู้ชมฮะในเมื่อเขาต้องการการแตกหักใช่ไหมมึงต้องการอย่างนั้นใช่ไหมได้ พี่น้องประชาชนก็จัดให้อยู่แล้วนะครับครับสำหรับเมื่อวันก่อนนี้ก็ฝนตกเขาเรียกว่าฟ้าถล่มดินทลายมาวันนี้ก็ทั้งการเมืองทั้งฤดูกาลตอนนี้รู้สึกว่าเปลี่ยนไปหมดแล้วมันไม่เปลี่ยนนะฮะมันธรรมดานะฝนตกเดือนนี้ก็เรื่องธรรมดาเดือนพฤษภาแต่คราวนี้เนี่ยช่วงในฝนตกเนี่ยมันก็ทำให้ขี้หมูไหลนะไอ้คนจะไหลคนจะไหลที่รวมหัวกันสมคบคิดมันก็รวมกันนะพยายามเหลือเกินทุกทางนะครับที่จะล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครับโดยเฉพาะนะครับการที่จะทำลายตัวพนักท่านนายมนตรีนะด้วย เรื่องของการฟาดฟันของเมื่อวานนี้นะไอ้ตุลากรวยหัวคานไอ้ตุลาการหัวกรวยเนี่ยนะฮะก็ไม่รู้ไปจงเกลียดจงชังอะไรตระกูลชินวัตรไม่รู้นะครับก็ไม่เป็นไรก็เหมือนจ้องเลยนะว่าจะทำทุกอย่างนะเพื่อจะให้ผมเองตระกูลนี้ออกจากเส้นทางการเมืองให้ได้ยิ่งทำเท่าไหร่ประชาชนนะครับพร้อมยิ่งรับยิ่งสนับสนุนแล้วคราวนี้เนี่ยไม่เพียงเท่านั้นนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะขนาดว่านักวิชาการนะฮะนักวิชาการชาวสิงคโปร์เนี่ยมหาลัยสิงคโปร์เนี่ยครับเขาว่ายังไงบ้างก็บอกว่าโลกเนี่ยนะฮะจะจดจำยิ่งลักษณ์ชินวัตรในฐานะผู้นำที่มีมนุษยธรรมหลีกเลี่ยงความรุนแรงนะแตกต่างกับไอ้เหี้ยมาร์กไหมครับนะไอ้เหี้ยมาร์กเคยมีใครสรีสรรเสริญมันไหมนะฮะในความจังไรของมันที่ไปเข็นฆ่าประชาชนเนี่ยครับคือบรรยากาศมันต่างกันเยอะนะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาจากค่ายทหารนะลอกกำแพงมานะครับแต่นายกรัฐมนตรีเนี่ยมาจากประชาชนยึดโยงกับประชาชนครับนะขนาดมาจากประชาชนยังคัดทานความชั่วความเลวของกลุ่มองค์กรอิสระไม่ได้นายไมเคิลมอนเตซาโนนะฮะจากสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งมหาวิทยาลัยสิงคโปร์กล่าวว่าประวัติศาสตร์จะจดจำนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะฮะในฐานะผู้นำที่มีความอดทนที่ไม่ใช้ความแรงครับทั้งที่ตกอยู่ภายใต้ความกดดันตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาและพยายามรักษาเกียรติในตำแหน่งแสดงถึงความมีมนุษยธรรมมากไปกว่านั้นนะฮะมากกว่ายิงทนงภายใต้ความกดดันสูงมากสำนักข่าว AP สหรัฐวิเคราะห์ว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้เสมือนชัยชนะของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลซึ่งส่วนใหญ่นะครับเป็นชนชั้นสูงและประชาชนในกรุงเทพและภาคใต้ที่เรียกร้องรัฐบาลนะครับที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะและความเคลื่อนไหวโดยไม่มีไม่ได้แก้วิกฤตของประเทศนะและเป็นก้าวแรกนำไปสู่ความรุนแรงอีกครั้งหนึ่งนี่ทาง AP นะฮะ AP เขาวิเคราะห์ไว้แบบนั้นนะส่วนนิตยสารไทม์นะครับนะนิตยสารไทม์เนี่ยวิเคราะห์ว่าคำวินิจฉัยนี้เปรียบเสมือนการเติมพลังให้กับกลุ่มกปปส.และพรรคประชาธิปัตย์รวมไปถึงการปูทางให้เกิดการประท้วงบนถนนอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับซีเอ็นนะครับรายงานว่าคำให้สัมภาษณ์ของนายพอกาวย่าผอ.บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครว่าดูเหมือนปัญหาใหญ่จะตามมาพร้อมเรียกร้องให้จัดการไม่ให้จัดการประท้วงบริเวณใกล้เคียงเพราะเสี่ยงเกิดความแดงนะฮะด้านนิวยอร์กไทม์ครับระบุว่าคำวินิจฉัยครั้งนี้เป็นครั้งที่3ตั้งแต่ปี2549ที่มีคำสั่งให้บุคคลที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวพันกับพันบุตรโททักษิณชินวัตรพ้นจากตำแหน่งครั้งนี้มีความวิตกเรื่องความรุนแรง
เพราะกลุ่มต่อต้านรัฐบาลนะครับมีอาวุธยังคงขวางเส้นทางเข้าออกทั้งรัฐบาลและสถานที่ราชการหลายแห่งในกรุงเทพมหานครขณะที่กลุ่มคนแสดงนัดชุมนุมใหญ่วันเสาร์ที่10ที่จังหวัดนครปฐมนะทางนิวยอร์กไทม์นะครับเขาระบุชัดเจนนะครับว่ากลุ่มต่อต้านรัฐบาลตอนนี้ติดอาวุธแน่นอนนะฮะนะครับก็วันนี้ฮะที่แจ้งวัฒนะเองคุณทีมีสายข่าวรายงานบอกว่าเตรียมเพียบเลยนะฮะครับก็ได้ยินข่าวเหมือนกันฮะหลังจากที่เพื่อนเราเองครับนะผมบอกว่าเวลานี้ไม่เหมาะสมที่จะเคลื่อนตัวนะครับไปปะทะเพราะว่ามันจะสูญเสียโดยปราประโยชน์นะผมบอกได้เลยนะเพราะว่าอาจจะได้วีรบุรุษวีรสตรีกลับมานะฮะมันก็มีชื่อไปติดไว้บนอะไรอ่ะกำแพงมันไม่มีผลอะไรอ่ะนะเพราะว่าการต่อสู้ใหญ่เนี่ยครับมันกำลังจะเริ่มครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าในช่วงนี้นะฮะก่อนวันที่10เนี่ย อยากจะให้ทุกคนเนี่ยอย่าพึ่งคือใจเย็นคือเราเนี่ยฮะเราเห็นด้วยในการต่อสู้นะฮะแต่ว่ามันต้องดูช่วงจังหวะเวลาด้วยใช่นะก่อนที่จะเข้าไปนะครับทางโปรดิวเซอร์เราเองก็บอกผมนะบอกผมเลยบอกว่าอ้าวใครจะเข้าไปอะไรใครเตือนอะไรใครได้นะครับบอกว่าแจ้งวัฒนะวันนี้นะทั้งสั้นทั้งยาวเพียบเลยคนตึกก็มีพร้อมแล้วฮะสไนเปอร์ก็ได้ไงพร้อมหมดแล้วพอดีผมก็พอรู้จักกับกลุ่มเพื่อนพวกเราอยู่ผมก็เลยโทรศัพท์เข้าไปทั้งสายข่าวมาว่าอ้าวช่วยเตือนกันหน่อยนะผลสุดท้ายก็ผมดีใจด้วยที่มีการหลีกเลี่ยงนะฮะที่จะเข้าไปปะทะในส่วนนั้นนะฮะแน่นอนนะคือเข้าปะทะในเสียเปรียบแน่นอนมันในช่วงนี้เนี่ยผมมองว่าไม่จำเป็นก็แม้แต่ประชาชนทั่วไปนะครับนะประชาชนทั่วไปไม่ต้องเกี่ยวกับเสื้อแดงครับนะถ้าจะต้องสัญจรแถวนั้นเนี่ยนะครับหมดใช้ความระมัดระวังคุณรู้เปล่าวันนี้เขาปิดทุกซอยแจ้งวัฒนะปิดทุกซอยไม่ให้เข้าเลยเพราะเขาเตรียมการรับมืออยู่แล้วแต่ก็ดีเพื่อนเรานี่ครับไหวตัวทันนะครับไม่นำบุกเอาไม่นำมวลชนเข้าไปนะครับก็ถอยออกมาก็ต้องขอขอบพระคุณแหละครับนะเราเองเนี่ยด้วยความปรารถนาดีนะคุณดีนะพวกเรานี่ครับถึงยังไงเนี่ยมันก็เป็นยังเป็นเพื่อนยังเป็นพี่น้องกันอยู่นะครับสิ่งไหนที่เราต้องตักเตือนได้สิ่งไหนที่เราส่งข่าวได้เราก็ส่งข่าวคุณทีนะฮะนะครับในขณะเดียวกันนะครับกลับมาที่เรื่องของตุลากวยหัวคานก่อนที่จะเป็นเรื่องของปปช.นะฮะครับไอ้ตุลากวยหัวคานตุลาการหัวกรวยเนี่ยนะฮะก็โดนทางด้านสหรัฐเนี่ยนะฮะว่าสหรัฐเนี่ยเขามองเกมทุกอย่างออกหมดแล้วในพวกอัมมาดเนี่ยที่กำลังทำอะไรกันอยู่โดยทางสหรัฐนะครับได้มีการแถลงการดักคออัมมาดไทยเนี่ยบอกว่าไทยต้องมีการเลือกตั้งครับมีผู้นำมาจากการเลือกตั้งบนวิถีทางประชาธิปไตยนะฮะที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาครับนายเจนซากี้นะฮะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนสหรัฐอเมริกาภายหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะรัฐมนตรีอีก10คนพ้นสภาพความเป็นรัฐมนตรีเนื่องจากโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติว่าขอให้ไทยเนี่ยแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักประชาธิปไตยแล้วมันยึดหลักไหมล่ะครับท่านอเมริกาฮะนะวันนี้เนี่ยอเมริกาดูเหมือนจะเหยียบเรือสองแคนอยู่นะคือยังไม่ตัดสินว่าจะไปอยู่ข้างไหนนะประเภทที่ว่าใครชนะเอาด้วยอ่ะเขาบอกว่านะอเมริกาบอกว่าเราได้ติดตามความเคลื่อนไหวของทางการเมืองของประเทศไทยอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยให้นายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะฮะและรัฐมนตรีกลุ่มหนึ่งเนี่ยพ้นจากตำแหน่งนางเจนกล่าวต่อว่านะครับเราขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันแก้ปัญหาความตึงเครียดการเมืองภายในประเทศอย่างสันตินี่นะฮะตามแนวทางประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนไทยสามารถเลือกผู้นำทางการเมืองที่พวกเขาสมควรได้รับนะฮะในการรักษาอุดมคติทางประชาธิปไตยของประเทศไทยผลทางแก้ปัญหาควรรวมถึงการเลือกตั้งและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเราขอเรียกร้องทุกฝ่ายในขณะนี้ให้อดทนอดกลั้นและขอย้ำอีกครั้งว่าการใช้ความรุนแรงเป็นหนทางที่ไม่อาจยอมรับได้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองนะฮะก็สัญญาณดังกล่าวนะครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยฮะส่งไปยังอามาดแต่ว่าผมมองแล้วว่าไม่ได้มีผลอะไรเลย นะเพราะว่าไอการเตือนในลักษณะดังกล่าวเนี่ยฮะมันเป็นการเตือนแบบหยิกแกมหยอกอะนะ นะผมมองว่าไม่ได้มีอะไรสักเท่าไหร่แล้วฮะครับ นะฮะในขณะที่วันนี้เนี่ยสถานการณ์การเมืองบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ร้อนระอุเต็มทีแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุการณ์ต่างๆนี่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
จะลุกโชนขึ้นเมื่อไหร่ก็แน่นอนล่ะครับอย่างกรณีที่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวครับ6.3 ริกเตอร์ที่เชียงรายใช่ไหมนะก็เกิด after shock ตามมาอีกประมาณ200ครั้งไหมนะผมไม่ได้ตามข่าวนี้เท่าไหร่นะครับแต่ก็ให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจคนที่อยู่ทางภาคเหนือมาตลอดโอ้สูญเสียเยอะเหมือนกันนะคือทรัพย์สินนะทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นวัดไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียนต่างๆนี่ครับเยอะแยะทีเดียวโรงพยาบาลก็โดนผมบอกนะว่าวันการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเนี่ยนะมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ใครจะเอาไปผูกโยงกับคือเรื่องการเมืองเนี่ยผมก็ไม่ว่านะคือภาคเหนือเนี่ยมันต้องมันเกิดขึ้นบ่อยอยู่แล้วเพราะเขาบอกว่ามันเป็นรอยต่อเป็นเปลือกโลกที่เป็นรอยต่อนะเขาเรียกว่ารอยเลื่อนรอยเลื่อนของมันมีรอยเลื่อนเก่าอยู่นะแต่ว่าอย่าลืมนะกรุงเทพมหานครก็มีรอยเลื่อนนะถ้าเกิดว่ารอยเลื่อนที่กรุงเทพมหานครทำงานเมื่อไหร่แล้วก็ชิบหายฮะคนกทมอยู่ไม่ได้ฮะเพราะว่ากทมจะเหลือแต่ซากอ่ะนะฮะหรือจะสร้างจริงก็มีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นะนานมาแล้วหลายปีแล้วนะผมเข้ามากรุงเทพใหม่ๆเนี่ยโอ้โหผมนั่งอยู่ชั้น3เองนะคุณทีนะโอ้โหกระป๋องน้ำเนี่ยครับสะบัดไปสะบัดมาเลยนะฮะตอนนั้นก็ต้องถือว่ายังหนุ่มๆอยู่คุณก็คงจะเข้าโรงเรียนอยู่มั้ง นะฮะก็ความอดทนอดกลั้นที่สหรัฐอเมริกาพูดถึงเนี่ยนะฮะครับก็เหมือนกับเวลาใครเตือนใครอ่ะนะเหมือนทหารเตือนคนเสื้อแดงครับทหารเตือนรัฐบาลนะบอกว่าทุกฝ่ายต้องใช้ความอดทนอดกลั้นรัฐบาลเนี่ยนะฮะรวมไปถึงคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับใช้ความอดทนอดกลั้นมาโดยตลอดในขณะที่อีกฝ่ายนึงใช้ความเหิมเกริมครับนะเนื่องจากว่าพวกมันรู้ดีว่าพวกมันมีเส้นคือคนเสื้อแดงหรือผู้รักประชาธิปไตยหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยทนจนจะทนไม่ไหวอยู่แล้วนะนะทนมาตลอดความทนมันมีขีดจำกัดผมถามว่าอเมริกาฮะอเมริกาถ้าเกิดว่าใครมาทำอย่างนี้เนี่ยกับประธานาธิบดีของคุณจะว่ายังไงครับประเทศคุณเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยนะแต่บังเอิญของเขาเป็นประชาธิปไตยซะแล้วเนี่ยสมมติน่ะสมมติว่าสมมติติ๊งต่างว่าอเมริกาฝึกมีอำมาตย์ของเขาด้วยและอำมาตย์เนี่ยสั่งการองค์กรอิสระให้ทำลายประธานาธิบดีของคุณเนี่ยคุณยอมกันไหมครับเดี๋ยวมันจะแตะแรงไม่ได้เพราะว่าพวกนี้มันอะไรวะเวลามันขึ้นเวทีมันจะด่ากาดเลยนะต่างชาติเขาก็เกรงใจเดี๋ยวเขาจะว่าประเทศกูใครอย่ามายุ่งใครอย่ามาเสือกนั่นคือวาทกรรมของพวกนี้ไงแต่เวลามันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยครับต่างชาติเองเนี่ยเขาก็ต้องมองเพราะว่าประเทศไทยก็ไม่ได้อยู่ประเทศเดียวในโลกนะคุณทีนะฮะที่เขากล่าวกันมาที่เขาว่ากันมาเนี่ยฮะหลายประเด็นแล้วครับที่ต่างชาติเขาติติงมาแม้แต่เยอรมันเองเนี่ยเขาก็ว่านะครับแล้วก็ส่วนมากก็เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดด้วยซ้ำไปคือผมยังยืนยันนะฮะว่าการกระทำของสารรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยเป็นการกระทำที่ขยายอำนาจของตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับและผมยืนยันนะว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับได้สถาปนาอำนาจรัฐาธิปัตย์ของตนเองขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วก็อำนาจรัฐาธิปัตย์ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับมันรวมไปถึงนะอำนาจที่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญครับนะเมื่อมีอำนาจอยู่เหนือรัฐธรรมนูญย่อมหมายถึงว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญเก้าตัวเนี่ยนะฮะนะฮะสถาปนาอำนาจตนเองเนี่ยล้นฟ้าถึงขนาดว่ามองข้ามสถาบันพระมหากษัตริย์ไปซ้ำไปครับนะผมใช้คำนี้นะเพราะหลายต่อหลายครั้งในพฤติกรรมของตุลาการหัวคานเนี่ยนะครับนะเมื่อรัฐสภาได้มีการร่างกฎหมายอะไรก็แต่นะเป็นพรบอะไรก็แต่ขนาดจะส่งให้พระองค์ทอดพระเนตรยังไม่ได้เลยครับต้องผ่านตุลาการสำนวนก่อนมึงเป็นใครเหรอฮะมึงวิเศษวิโสไปจากไหนฮะนะที่จะอยู่ดีๆเนี่ยจะมาขัดว่าในส่วนนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องส่งให้มีพระบรมราชวินิจฉัยครับนะฮะโครงการระดับโครงการอย่างโครงการพัฒนาประเทศชาติเนี่ยถ้าโครงการนี้ได้ส่งถึงมือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินฮะว่าพระราชวินิจฉัยของพระองค์เนี่ยพระองค์อยากเห็นความเจริญของประเทศไทยแน่นอนอยากเห็นความเจริญของบ้านของเมืองนะแต่ถูกสกัดโดยตุลาการสำนูญนะจึงทำให้เรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่ถึงพระหัตถ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือนี่มันอะไรฮะเนี่ยคือกลุ่มนี้เนี่ยต้องหยุดทุกอย่างแหละเพื่อให้ประเทศชาติเนี่ยเพื่อให้ประเทศชาติเนี่ยอยู่ในกำมือของเขานะฮะถ้านานาอารยประเทศเข้ามาอย่างเอเชียเข้ามาถึงจริงๆเนี่ยเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยครับพวกนี้จะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ไอ้พวกไดโนเสาร์เต่าล้านปีมันอยู่กันไม่ได้หรอกครับนะคือพวกนี้มันต้องไปอยู่ในรูอ่ะคือตัวเหี้ยมันอยู่ไหนอ่ะอยู่ได้แต่ในรูนะจะออกมาข้างนอกเนี่ยนะจะว่ายน้ำแต่ละทีก็ต้องกลับเข้ารูเหมือนเดิมครับนะฮะเอาละครับเรื่องดังกล่าวนะฮะมันผมบอกเมื่อวานว่าผมไม่อยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้ง9ท่านนั้นต้องหยุดปฏิบัติตามหน้าที่ตามคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของตุลาการเถื่อนนะฮะ
ในขณะเดียวกันครับนะฮะอาจารย์อุกฤษนะฮะอาจารย์อุกฤษมงคลนาวินเนี่ยครับท่านก็ออกมาแนะรัฐบาลซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีเหตุมีผลนะพูดง่ายๆที่มีความรู้ด้านนี้โดยตรงท่านอุกฤษเนี่ยเป็นคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งตั้งโดยไอ้มาร์กนะครับนะฮะในขณะนั้นเนี่ยท่านก็ออกมาครับบอกว่าแนะให้พระท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรเนี่ยพร้อมก้าวรัฐมนตรีเนี่ยให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปนะรอคำวินิจฉัยกลางส่วนตนเนี่ยนะฮะคำวินิจฉัยกลางแล้วก็คำวินิจฉัยส่วนตนที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษานะฮะก่อนหารือกฤษฎีกาว่ามติของสามนูนนะฮะชอบตามหลักนิติธรรมครับนะต้องปฏิบัติตามหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าคำตัดสินคำวินิจฉัยของศาลนะฮะรัฐนูนเนี่ยนะครับที่ระบุวรรคท้ายเนี่ยนะครับนะฮะที่บอกว่ามีผลผูกพันทุกองค์กรครับนะที่ชอบอ้างกันชิบหายเนี่ยนะฮะผมบอกว่าแต่ถ้าคำตัดสินเนี่ยมันผิดหลักนิติธรรมแล้วหมาก็ไม่ต้องไปรับเข้าใจไหมก็พูดง่ายๆว่าไอ้คุณสิ่งที่คุณตัดสินเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินเขานะฮะสมมติว่ามีสิทธิ์สมมติว่ามีสิทธิ์มันก็ต้องดูว่ามันชอบด้วยหลักนิติธรรมหรือเปล่าครับนะฮะศาลจะต้องมีสองหลักนิติธรรมธรรมาภิบาลนะนิติธรรมก็ต้องขึ้นอยู่กับหลักการของจรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวกับนิติศาสตร์ครับนะฮะเป็นไปได้ไหมว่าเอาวิชาชีพนี่มาทำมาหากินเรื่องนี้ได้ไหมโอ้ยทำมาเยอะแยะไปแล้วมีใช่ไหมเยอะแยะเนติบริกรอย่างเงี้ยเห็นป่ะใครอ่ะคนที่ร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับอ่ะที่ร่างรัฐธรรมนูญไอ้นี้ไม่ต้องทําไอ้นี้ไม่ต้องทําอะไรโอ้ยเขียนแล้วแต่รัฐธรรมนูญขายเลยอาชีพนี้เขียนรัฐธรรมนูญขายโจรโจรเมื่อไหร่โจรจะปล้นบ้านปล้นเมืองโอ้ฉบับรัฐหน้าที่ในการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นประชาธิปไตยเขียนไม่เป็นเขียนไม่เป็นก็เขียนวางไว้เหมือนไอ้ร้านอะไรร้านดอกหญ้าร้านอะไรประมาณนี้วางขายเลยนะรัฐประหารเมื่อไหร่ก็มาหยิบซื้อได้เลยนะฮะคือท่านอาจารย์อุกฤษเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยครับใหท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยฮะให้ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีที่มีรายชื่อทั้ง9ท่านเนี่ยนะครับที่เขามีมติเมื่อวานเนี่ยนะฮะไม่ต้องไปฟังคำสั่งของศาลครับนะเพราะว่าเรื่องเนี่ยนะครับมันมีเรื่องที่ต้องพิจารณาหลายเรื่องด้วยกันนะฮะว่าเรื่องเนี่ยนะครับความชอบของรัฐมนูลเนี่ยนะฮะปฏิบัติตามหลักนิติธรรมชอบด้วยรัฐมนูลหรือไม่ครับนะฮะที่ต้องปฏิบัติตามหรือไม่แล้วก็ท่านยังแนะนำว่ากกต.เองเนี่ยนะฮะก็ต้องเร่งรีบนะครับที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งโดยด่วนนะฮะเพื่อที่จะนำพาประเทศเนี่ยหลุดพ้นจากปัญหากำลังดึงอยู่กกต.เองกำลังดึงอยู่ไม่รู้ไปเกี่ยวข้องอะไรเขานะแต่ดึงอยู่พยายามที่ให้มันช้าลงพยายามที่ให้มันยืดลงเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะสนับสนุนอะไรเนี่ยทั้งที่ว่าเป็นหน่วยงานจัดการเลือกตั้งนะต้องรอดูนู่นรอดูนี่นะแล้วล่าสุดเนี่ยสว.รสนาโตศิตรกูลจี้รัฐบาลเนี่ยต้องรับไอ้นี่ไอ้เรื่องการความเสียหายในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเอาอีกแล้วทำไมอ่ะเขาไม่ได้ถึงเหตุผลว่าที่เราพูดเมื่อวานนี้ใช่ไหมใครไปขัดขวางใครไปห้ามเมื่อวานนี้สตง.สตง.วันนี้สว.สตง.ซึ่งไม่ได้มีหน้าที่นะเพราะว่าในองค์กรของตนเองก็ยังไม่สมบูรณ์เป็นองค์กรพิกลพิการอยู่เนี่ยนะนะแล้วจะเสอะมาทำนู่นทำนี่นะก็คือกลัวตกขบวนอำมาตย์ซะละมั้งนะออกมาเลียไข่อำมาตย์เลยกลัวตกข่าวแล้วยังไงอีรัศนาทำไมเองเขาบอกจี้รัฐบาลนั่นแหละให้รับผิดชอบเรื่องนี้แหละเรื่องการเลือกตั้งที่ผ่านมาวันที่สองนั่นแหละเหรอตอนนี้ไม่ได้สวแล้วมาตกกระป๋องมาได้ไหมเหรอมาเสือกขี้อะไรล่ะอีดอกทองนะฮะมันยังอยู่เปล่าออกแล้วมันเป็นมันไม่สวสรรหามันเป็นสวเลือกตั้งสวเลือกตั้งก็ได้อีเป็ดมาแทนไงได้อีดอกนั่นไปได้อีหานี่มาแทนอีกชิบหายไหมล่ะประเทศไทยนะครับก็แต่ไม่ว่ากันนะเพราะว่ามันมาจากเสียงข้างมากก็โอเคยังพอรับได้นะอะไรก็แล้วแต่ที่มันมาจากเสียงประชาชนเราก็พอรับได้แหละนะถึงว่าแม้ว่าจะเลวยังไงนะนะแม้ว่ามันจะเลวเนี่ยนะเราก็รู้ว่ามันเลวนะแต่ว่าประชาชนเขาไอ้นี่มาบางส่วนต้องบอกว่าบางส่วนก็นะเขาเลือกเขามาเขาชอบอย่างนี้ก็อย่างว่านะตัวเต็งสวฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะไม่มีใครที่โดดเด่นครับนะฮะไม่มีใครที่โดดเด่นแต่ว่าบังเอิญว่าไอ้ตัวที่ส่งมาเนี่ยเอาคนคอร์รัปชันมาก่อนโอ้ยไอ้ชงโดยนายไพบูลย์นิติตะวันเห็นไหมที่ไปพูดบนเวทีคือไปหาเสียงให้เลยอ่ะที่จริงเนี่ย
มันไม่น่าจะซับซ้อนนะในการพิจารณาเนี่ยฮะก็ไม่ได้กรณีอาจารย์ลวันมีตะการเนี่ยโอ้ยสิบชาติก็ไม่จบเออมันก็แปลกนะแค่พิจารณาว่าไอ้ที่เขาร้องเนี่ยก็คือไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยครับไปหาเสียงให้ไปหาเสียงให้มีผลได้ผลเสียกับคะแนนของจารุวรรณเมธากากกต.พิจารณาแค่นี้นะมันยากเออมันยากมันเป็นเรื่องที่โอ้โห difficulty มากนะเป็นเรื่องที่ยากเกินเข็นใจมากนี่มันลักษณะเดียวกันนะกับสิทธิโชคโสภาเนี่ยที่โพสต์รูปของท่านพงษ์สภัทรพงษ์เจริญเห็นไหมคนละเคสอันนั้นเป็นการคล้ายๆกันคือคล้ายๆกันกฎหมายเลือกตั้งระหว่างสสกับสวในต่างกันนะเพราะสสเนี่ยยังสามารถที่มีการปราศัยการอะไรได้แต่สวเนี่ยทำไม่ได้นะฮะสวเนี่ยต้องเป็นที่รู้จักของคนโดยธรรมชาติผมพูดถึงเนี่ยไม่ใช่โดยตรงเข้าใจไหมไพบูลย์นิติตะวันอาจจะอยากได้แต่กติกาเขากำหนดไว้อย่าไปทำอย่างนั้นคุณก็ทำไม่ได้ใครก็ทำไม่ได้ก็จริงๆแล้วมันมีโทษทางโทษทางอาญาด้วยนะครับนะแต่ใครถ้าประชาชนชนะล่ะนะถ้าประชาชนเป็นฝ่ายชนะรับรองว่าคนเหล่านี้นะครับโดนเช็คบินหมดแน่อยู่ไม่ได้ฮะท่านนายกท่านบอกว่าท่านมาแก้ไขไม่ได้แก้แค้นนะแต่ประชาชนบอกว่าถึงเวลาที่กูจะต้องแก้แค้นแล้วล่ะนะเพราะว่าประชาชนอ่ะมึงทำกับกูมาตลอดประชาชนไม่ได้ยึดโยงกับศาลไหนทั้งสิ้นเออต้องบอกงี้มึงจะบ้าเหรอมึงทำฝ่ายเดียวมาตลอดกูโดนกระทำมาตลอดมึงใช้องค์กรถือของพวกมึงเนี่ยนะกระทำย่ำยีกับประชาธิปไตยของกูมาตลอดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาที่ประชาชนเขาจะลุกขึ้นมาสู้อ่ะมันแปลกตรงไหนอ่ะนะไอ้สู้เลยที่นี้ก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีใครนะครับที่บอกว่าไปหยิบปืนออกมาสู้กันครับเออไม่ได้เหมือนกับวสิทธิ์เดชคุณชรนะไม่อย่างนั้นไอ้ที่บอกว่าจับอาวุธมาสู้อ่ะเออแล้วมาแล้วก็แผลใช่ไหมแผลบอกว่าอาวุธธรรมยาพ่องสิวสิทธิ์ไอ้แกกระโหลกกระลายเฮียนะฮะเออแล้วไงต่อนะท่านอาจารย์อุกฤษนะครับท่านยังให้ความเห็นอีกนะครับว่าประชาชนเนี่ยสามารถที่จะรวมกันนะฮะล่ารายชื่อ 20,000 รายชื่อในการถอดถอนตุลากวยหัวคานตุลาการหัวกรวยเนี่ยฮะทั้งคณะนะฮะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยนะครับผมบอกว่าล่าไปก็ไลฟ์บอยนะเราเคยล่ารายชื่อมาเยอะแล้วเราเคยล่ารายชื่อขนาดว่า5ล้านรายชื่อนะครับในการที่ตอนนั้นน่ะนปช.นะครับล่ารายชื่อที่เพื่อที่จะขอพระราชทานอภัยโทษให้กับท่านนายกทักษิณครับเห็นไหมแล้วก็หายเงียบไปไม่มีอะไรในกอไผ่ก็คือดูเหตุการณ์นี้ปลวกกินหมดแล้วมั้งเขาบอกว่าวิธีการที่จะทำเนี่ยนี่ล่าสุดนะมีความพยายามที่จะให้สวตั้งนายกอีกนะมันทำไม่ได้หรอกอ่ะทำไม่ได้ไม่รู้แต่เขาจะทำก็นี่ไงไอ้ภัยบุญนิติวันเหมือนเดิมเจ้ากรรมคือมันวนเวียนเนี่ยเขาบอกว่าตรงสวที่มันบอกว่าภายใน7 วันนี้มันจะตั้งนายกม.7นะก็ต้องบอกว่าสวเป็นคนตั้งและคนพิจารณาใครคนพิจารณาคือจะอยู่ไปเนี่ยปปช.ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคือวงเวียนพวกนี้ครับกูตั้งมึงตั้งกูเนี่ยอยู่ประมาณนี้ฮะคือมันเป็นอำนาจเผด็จการทางองค์กรอิสระไปเรียบร้อยในทุกวันนี้นะครับไม่ใช่ว่าอำนาจมาจากพี่น้องประชาชนแล้วใครจะทำไม่ได้ทำอะไรไม่ได้คืออำนาจจริงๆเนี่ยที่มาเหมือนรัฐบาลนี่ครับมาจากเสียงพี่น้องประชาชนแต่องค์กรอิสระไม่กี่ตัวนี่ครับมาหักล้างสิทธิ์และเสียงของพี่น้องประชาชนจนการเมืองเดินต่อไปอะไรไม่ได้เลยคุณทีตอนนี้นะครับมันจะเดินต่อไปอย่างไรเนี่ยนะฮะในความเห็นของท่านอาจารย์อุกฤษนี่นะฮะก็เป็นความเห็นที่สอดคล้องกับนักวิชาการหลายๆท่านรวมถึงตัวผมเองด้วยผมไม่ใช่นักวิชาการนะแต่ว่าผมเห็นว่าการที่ท่านนายกจะไปยอมรับแบบนี้เนี่ยมันไม่สมควรนะเพราะว่าต้องพูดกันตรงๆนะฮะว่านี่เราบอกไว้ก่อนว่าเราไม่เกี่ยวกับการที่นายกจะไปยอมรับยังไงเนี่ยเราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราเป็นภาคประชาชนเราก็พูดแบบประชาชนเราไม่เห็นด้วยในมุมมองของตัวผมเองเนี่ยที่อ่านภาษาไทยออกนะฮะท่านผู้ชมที่อ่านภาษาไทยออกก็ลองไปหาดูแล้วกันไอ้รัฐธรรมนูญนะฮะรัฐธรรมนูญฉบับปี2550เนี่ยครับนะฮะไปเปิดมาตราหลายมาตรานะครับแล้วทำความศึกษากับมันจริงๆเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศต้องรู้นะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยคืออะไรนะฮะแล้วก็ต้องรู้ความหมายของมันด้วยนะฮะแต่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยครับมันก็มีเรื่องชัดเจนว่าวันนี้เนี่ยนะครับนะฮะเรื่องของไอ้อำนาจของสารรัฐธรรมนูญนั้นนะนักวิชาการสายประชาธิปไตยออกมานะครับพูดอย่างชัดเจนว่าสารรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจในการตัดสินอะไรเลยและสิ่งที่ทำมาตลอดทั้งชีวิตล่ะ
นะทั้งชีวิตของการเป็นตุลาการสารมนุษย์คณะเนี้ยครับเพื่ออะไรอ่ะฮะแต่เขาก็ทำหลายอย่างเลยนะทำโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่มีอำนาจขอบเขตที่จะพิจารณาใครนี่นะจริงๆแล้วไม่มีขอบเขตอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าคนที่จะมาทำงานเป็นศาลทั่วโลกนะฮะยกเว้นอาจจะเป็น9คนนะฮะ9คนในคณะนี้เนี่ยครับอาจจะไปอยู่ที่เกาหลีเกาหลีเหนือได้นะฮะไปทำงานรับใช้คิมจองอึนน่ะอย่างนั้นน่ะได้นะฮะหรือคิมยองอิลอะไรสักอย่างนะฮะผู้นำเขาเนี่ยครับนะฮะอันนั้นไปรับใช้เขาได้เพราะว่าเขาเองเนี่ยเป็นประเทศเผด็จการนะครับซึ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่จำเป็นต้องคือตัวคิมเองเนี่ยนะคิมน้อยเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาพูดอะไรก็อาจจะเป็นกฎหมายไปเลยครับนะก็ไปอยู่กับเขานะเพราะว่าบ้านเมืองเนี่ยครับในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยศาลทุกศาลจะต้องมีนะฮะกฎหมายรองรับการดำเนินการของศาลซึ่งจะต้องเป็นมาตรฐานนะฮะจะต้องเป็นรัฐมาตรฐานโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยกฎหมายทุกฉบับจะต้องมีการตราออกมานะฮะจะต้องมีการตราออกมาและจะต้องมีการลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปนะแต่ไอ้ศาลเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะจะให้ผมทำยังไงล่ะจะให้ผมเรียกศาล อย่างแบบเต็มปากเต็มคำด้วยความเคารพนอบนอบมันไม่ใช่ฮะนะมันเป็นศาลเถื่อนแล้วจะให้ผมยอมรับได้ยังไงอ่ะเออคือวันเนี่ยประชาชนแทบไม่ทำอะไรเลยนะพวกแทบไม่ได้ทำอะไรเลยนะนะในช่วงเดือนนี้ตั้งแต่ต้นเดือนมาเนี่ยครับเมื่อวานนี้นายกก็โดนวันนี้นายกยังโดนอีกคุณทีนะยังอย่าเพิ่งนะเพราะว่าปปช.เดี๋ยวก่อนสอยกันไปเรื่องๆกันไป นะเมื่อวานนี้นะครับนะฮะก็ไม่เหนือความคาดหมายของเราอีกเหมือนกันนะเราคาดหวังกันนะครับว่าระหว่างที่มีการอ่านคำวินิจฉัยครับแล้วก็พูดคุยกันนะฮะบอกว่าคืนนี้คือคืนเมื่อวานนี้ครับนะฮะน่าจะมีการก่อสถานการณ์นะฮะร้ายแรงที่ไหนที่หนึ่งนะเพื่อที่จะเปรียบเสมือนว่าฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลเนี่ยฮะนะฮะไม่พอใจในการตัดสินของไอ้พวกองค์กรอิสระในครั้งนี้แล้วก็ไปก่อเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นครับนะก็ความชัดเจนมันก็เกิดขึ้นที่บ้านไอ้สุพจน์สุพจน์ไข่มุกซึ่งสุพจน์ไข่มุกเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่ได้อยู่ในมันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเหมือนการสร้างสถานการณ์ที่ไม่เนียนนะนะเหมือนกับการไปยิงบ้านปลัดอะไรตอนนั้นน่ะนะที่ยิงกำแพงบ้านเป็นรูหน่อยนึงอ่ะครับแล้วก็รถยนต์เสียหายไปปลัดกระทรวงสาธารณสุขอันนี้ก็เหมือนกันเคสเดียวกันนะฮะอันนี้ก็อยู่แถวลาดพร้าวคนปาระเบิดนะฮะชนิด M67 มั้งครับนะฮะ M67 ปาเข้าไปบ้านมันทำอะไรเหรอครับทำไมต้องไปปาบ้านเออและปาแต่ละทีนะก็รู้อยู่ว่าสุพจน์ไข่มุกไม่ได้อยู่ในบ้านนะผมบอกแล้วใครจะใช้ปืนใช้ระเบิดดูดูกันให้ดีว่าเดี๋ยวไปโดนคนเออคือโดนกำแพงไม่เป็นไรแหมมันไม่เนียนน่ะมันไม่เนียนน่ะแล้วว่าคนเนี่ยเขารู้กันหมดแล้วครับว่าตอนนี้เนี่ยตุลาการทั้ง9คนเนี่ยนะไม่ได้อยู่ที่บ้านสักคนนึงครับพร้อมกับคณะลูกเมียต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่ไปปาเนี่ยนะครับไปสร้างสถานการณ์กันเองเงี้ยมันไม่เนียนมันขัดต่อสายตาประชาชนและประชาคมโลกเขามองอยู่เนี่ยเขาขำนะฮะไม่ใช่แบบว่าเป็นเรื่องที่โอ้โหนึกว่าจะทำอะไรแล้วมันจะสามารถที่จะสะดุดสายตาพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็คือมีเหตุตัดสินปุ๊บนะหลังจากค่ำวันนั้นเองก็มีเหตุเกิดขึ้นนะในการคณะกรรมการต่างๆนี่ครับขององค์กรอิสระนี่ครับก็ไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวนะมันยังมีการยิง M79 ครับที่ไหนอีกธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่เนี่ยตรงแยกรัชโยธินเนี่ย SCB Park เนี่ยSCB Park เนี่ยนะนี่ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันยิงทำไมนะฮะซ้ำร้ายนะครับยังไปมีการไปยิงที่โรงพยาบาลจุฬาภรนั่นก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าไปยิงทำไมนะฮะแล้วมันจะได้สัญลักษณ์อะไรเหรอนะโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ไปเกี่ยวอะไรด้วยครับนะหรือว่าไอ้ทำกันเนี่ยต้องการที่บ่งบอกอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจอีกอะนะฮะคืออะไรทุกอย่างเนี่ยผมงงไปหมดแล้วนะฮะสำหรับคนที่ก่อเหตุเนี่ยฮะต้องการให้เห็นภาพความรุนแรงเนี่ยคือคล้ายๆบอกว่ามันกูตัดสินอย่างนี้นะ1 2 3มันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะโอ้แต่ว่ามันเป็นการวางแผนไว้กับคุณทีเป็นขั้นเป็นตอนนะนี่ก็ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยครับ
คงจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าฝ่ายคนที่ต้องการให้เห็นประเทศเนี่ยนะฮะมันเกิดความรุนแรงครับนะจนญาติจะเยียวยาเนี่ยนะครับมันก็พยายามทุกอย่างนะครับครับนะเพราะผลสุดท้ายผมบอกได้แล้วนะฮะไอ้ผมบอกได้เลยว่าประเทศไทยนะฮะมันมีวงจรที่ไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งจริงๆครับนะอย่างที่พี่เล็กบ้านดอนเนี่ยย้ำหลายครั้งอย่างหลายคราคือเราจะได้เห็นแล้วว่าขบวนการแช่แข็งประเทศไทยเนี่ยมันเริ่มมานานแล้วแล้วก็เป็นขั้นตอนท้ายๆแล้วที่เขาจะหยุดประเทศนะฮะที่เขาจะปิดประเทศไม่ให้ใครมามีส่วนร่วมแบ่งเอี่ยวจากเขาไปได้ต้องบอกนะแบ่งเอี่ยวนะฮะแบ่งสรรพันส่วนในทรัพยากรในรายได้ของประเทศไปได้นะครับเขาจะพยายามที่จะคุมประเทศไว้ให้อยู่ระดับนี้นะคุณทีนะฮะผมถึงบอกว่านโยบายต่างๆที่รัฐบาลทำเพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยวันนี้เองคุณทีฮะพี่น้องประชาชนก็ทนไม่ไหวก็บุกไปที่พรรคประชาธิปัตย์อีกใช่ไหมนะชาวนานะบุกถึงพรรคแล้วนะฮะก็ว่าเขาเหลืออดเหลือทนเหมือนกันคือผมบอกว่าเราเองเนี่ยนะครับในฐานะประชาชนผู้รับประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยไม่ได้ยึดติดกับตัวบุคคลหรือครอบครัวนะครับแต่พอดีว่าคนและครอบครัวเหล่านั้นเนี่ยเขาทำเพื่อประชาชนจริงๆนะเราก็เลยให้การสนับสนุนนะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้ว่านะมีการที่จะมีความพยายามนะโดยที่ศาลรัฐธรรมนูญไอ้ตุลากรวยหัวคานตุลาการหัวกรวยกรวยนะฮะกรวยใส่หัวนะไอ้ตุลากรวยหัวคานเนี่ยนะฮะก็ฟันนายกยิ่งรักนะฮะฟันให้หลุดจากตำแหน่งไปนะครับแต่ว่าคนหนึ่งในนั้นนะฮะหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับที่บอกว่าไม่ยอมรับคำวินิจฉัยก็คือท่านปึ้งฮะนะฮะท่านปึ้งเนี่ยนะครับท่านสุรพงษ์โตวิจัตรชัยกุลครับนะยันที่จะทำหน้าที่รองนายกต่อไปโวยสารรัฐธรรมนูญเหตุสารรัฐธรรมนูญนะครับเหตุรัฐมนตรีบางคนเนี่ยสิ้นสภาพไม่ทันชี้แจงนะฮะชี้หลังเลือกตั้งเสร็จปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องแรกก็สมควรนะฮะเพราะว่าผมบอกแล้วว่าวันนี้ที่บ้านเมืองมันชิบหายไปป่วนเนี่ยนะครับนะฮะไม่ได้มาจากอะไรหรอกครับมาจากกระบวนการยุติธรรมนะแล้วกระบวนการเขียนเป็นนโยบายได้ไหมไม่รู้ละแต่ที่แน่ๆนะกระบวนการยุติธรรมที่ล้มเหลวนี่มาจากไหนอีกอ่ะมาจากปลายกระบอกปืนแล้วปลายกระบอกปืนเนี่ยมาจากไหนฮะมาจากคำสั่งของผู้อมาตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมาไล่เรียงความเหี้ยนะฮะเหี้ยสุดคืออมาตย์นะเหี้ยลงมาคือไอ้คนที่เอายุทธภพต่างๆออกมาปล้นประชาธิปไตยไปจากประชาชนครับเหี้ยต่อมาก็คือองค์กรที่ถือคัมภีร์นะถือคัมภีร์เนี่ยนะฮะแล้วก็เอาคัมภีร์ไปใช้อย่างผิดเนี่ยครับไอ้พวกกปศเนี่ยนะครับไม่ได้มีเหี้ยอะไรหรอกบอกเลยนะครับไม่ได้อยู่ในสายตาผมซ้ำไปครับนะฮะนายสุรพงษ์ยังกล่าวอีกว่าขอฝากถึงคนที่คิดล้มรัฐบาลนะฮะเมื่อได้ฟังที่ตนได้สัมภาษณ์แล้วนะครับคงต้องไปร้องเรียนแน่นอนนะก็เป็นเรื่องที่ดีที่ตนจะได้มีโอกาสไปชี้แจงนะฮะจะบอกงั้นเพราะที่ผ่านมานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกตัดสิทธิ์ให้พ้นจากสภาพทั้ง10คนนั้นก็ไม่เคยมีโอกาสไปชี้แจงเลยคุณทีคือโดนฆ่าโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้พูดได้จาอะไรเลยนะนี่เป็นคำพูดของรองนายกปึ้งท่านปึ้งท่านปึ้งฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะฮะท่านก็บอกว่าขอถามสารรัฐธรรมนูญนะครับว่าอย่างตนเนี่ยได้รับการโปรดเกล้าให้เป็นรองนายกรัฐมนตรีแต่พวกท่านได้รับการโปรดเกล้าหรือไม่ที่มาตัดสินพวกตนย้อนเลยย้อนเลยไอ้เรื่องของการโปรดเกล้าผมเรียนนั้นเพิ่งว่าโอเคนะผมเช็คไปแล้วว่าได้รับจริงครับแต่มันเป็นเรื่องของการที่กระบวนการต่างๆเนี่ยนะที่ส่งเรื่องไปเนี่ยไม่ได้มีการสำรวจครับนะว่ากระบวนการหรือว่าองค์กรนี้เนี่ยมันชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือเปล่า มันชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการไอ้คนที่ส่งชื่อไปก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะเพราะว่าส่งชื่อไปให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระมหาพิธัยแต่งตั้งมาเนี่ยครับนะฮะและคนเหล่านี้เนี่ยครับผมถามว่ามีสักกี่คนมึงเป็นใครจะมาปลดเขาเออนะคือวันนี้เนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยในอดีตเนี่ยต้องถามว่าประชาชนเขาเลือกมากี่สิบล้านคนแล้วต้องมานั่งเสียเพราะไอ้คนเจ้าตัวนี่เหรอประเทศชาติเนี่ยกำลังจะเดินหน้าพวกมึงเจ้าตัวก็ขัดขวางเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าไอ้พวกตัวถ่วงความเจริญของชาติเท่านั้นเองครับนะฮะไม่มีประโยชน์ฮะคือเราเองเป็นปุ๋ยก็ไม่มีประโยชน์นะเป็นปุ๋ยที่ไร้คุณภาพอ่ะคือเรามานั่งตรงนี้เนี่ยไม่จะว่าทรัพย์สินเราเสียหายแบบว่า
ไม่มีจะกินจะอยู่เลยนะคุณดีแต่เรามาพูดเพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในประเทศไทยเนี่ยครับมันสร้างความเสียหายให้กับประเทศอย่างย่อยยับมากนะครับเศรษฐกิจจะดีมันก็ต้องมองไปที่การเมืองด้วยไม่ใช่มองว่าเออคนนั้นรวยคนนี้รวยเนี่ยมันไม่ใช่นะครับโดยวันนี้เนี่ยผมนั่งรถเนี่ยผมได้ยินนะระดับผู้สื่อข่าวครับแต่บังเอิญเนี่ยผมต้องอ้างอิงนะฮะมีการสัมภาษณ์จากสำนักข่าว INN นี่แหละนะสัมภาษณ์ใครป่ะรู้สึกจะเป็นบรรณาธิการ AFTV ฝ่ายต่างประเทศนะเขาพูดเลยว่าเศรษฐกิจไม่ดีทุกอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยเพราะระบบทักษิณยังไม่จบนะยังบอกว่าเป็นระบบทักษิณนะแต่คนในพรรคประชาธิปัตย์เองบอกว่าตอนนี้ระบบทักษิณเนี่ยหมดอำนาจแล้วครับผมถามเมื่อเช้าว่าทำไมน่ะถ้าหยดหมดอำนาจแล้วสุเทพเนี่ยมึงไปเดินหาหอกอะไรอ่ะที่สุขุมวิทอ่ะทำไมไม่เลิกไม่ลาล่ะดูจุดประสงค์แล้วมันไม่แค่ล้มรัฐบาลนะคุณทีมันไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะฮะล้มรัฐบาลเนี่ยเป็นก้าวแรกนะแต่ก้าวสุดท้ายของพวกมันเนี่ยนะบันไดสุดขั้นสุดท้ายเนี่ยก็คือการนำประเทศไทยไปสู่ระบอบเผด็จการนะเท่านั้นเองนั่นคือเป้าหมายที่แท้จริงของพวกเขาที่เขากำลังทำอยู่และปฏิบัติมาโดยตลอดครับนะฮะนำไปสู่ระบอบอมตยาธิปไตยเต็มรูปแบบเนี่ยนะฮะซึ่งเราเองเนี่ยนะครับเราก็ต่อสู้มาโดยตลอดเช่นเดียวกันมึงทำอะไรมากูก็ต่อสู้สู้กับไปตลอดนะฮะก็หลังจากที่นะครับท่านสุรพงษ์โตวิจัตรชัยกูลเนี่ยฮะตอนนี้เนี่ยนะสถานะของท่านเนี่ยจะเป็นรองน้ำตรีและเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะฮะว่าการกระทรวงการต่างประเทศชัดเจนนะแต่ว่าคนเนี่ยนะครับเขากำลังติดตามเรื่องของนายรัฐมนตรีครับเพราะว่าตัวนายรัฐมนตรีเนี่ยเป็นนายรัฐมนตรีด้วยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะฮะว่าบรรสถานภาพของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยจะถูกถอดถอนไปด้วยหรือไม่นะฮะคราวนี้เนี่ยนะครับนะฮะในฝ่ายกฎหมายทั่วไปเนี่ยนะครับเขาก็มองแล้วนะครับว่าไม่จำเป็นนะฮะทั่วไปเลยนะครับฝ่ายคนที่เห็นกฎหมายเป็นกฎหมายครับไม่ใช่เห็นกฎหมายเป็นกฎหมายนะฮะคนที่อ่านกฎหมายคนที่ทำงานกฎหมายเขาบอกว่าก็ในดังกล่าวเนี่ยครับเป็นการลงโทษนะฮะเป็นการวินิจฉัยสถานะในขณะนั้นเนี่ยที่ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีที่ร่วมประชุมที่โดนไปด้วยนะฮะหายไปด้วยที่ไม่ได้รับไม่ได้เข้ามีโอกาสเข้าชี้แจงสักคนเดียวครับที่เขาที่ดอกที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเขาบอกว่าเขาไม่ได้เคยไปชี้แจงเลยอีกเก้าทั้งเก้าท่านนะฮะเจ้าท่านน่ะก็ไม่ได้เข้าไปชี้แจงเลยชี้แจงกับนายกคนเดียวนายกท่านชี้แจงก็ชี้แจงแถลงไขผมว่าชัดเจนชิบหายแล้วแต่มันไม่ฟังไงผมเลยบอกว่าเอ๊ะนายกจริงๆเนี่ยผมไม่อยากให้ท่านไปตั้งแต่แรกครับเอาล่ะมันไปแล้วก็ตามนั้นไปนะฮะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยกลับมาดูตรงที่ว่าไอ้เรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับ9ท่านเนี่ยนะครับหลายๆท่านเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นก็ต้องดูว่าหลายๆท่านเนี่ยนะครับมีสภาพเหมือนนายกรัฐมนตรีเปล่าครับคืออยู่ในที่ประชุมในขณะนั้นในครม.รัฐบาลปูหนึ่งครับนะแต่ก็ออกจากตำแหน่งนั้นมาแล้วนะหรือคือมีการสลับสับเปลี่ยนกันมาแล้วคือมีการปรับแล้วพูดง่ายๆครับแล้วก็ที่เขาจับตามองมากที่สุดก็คือสถานภาพการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของท่านนายกเนี่ยยังอยู่หรือไม่จะหลุดไปด้วยหรือไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยนะครับหลายฝ่ายก็ยืนยันนะครับนะว่าสถานะความเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะฮะยังคงอยู่แต่ว่านายจรัญพันบาทนะออกมายืนยันว่าสถานภาพการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นหลุดไปด้วยนะเพราะว่าเป็นการวินิจฉัยส่วนตนนะเป็นการวินิจฉัยความผิดส่วนตัวของนายยิ่งลักษณ์คือจะไปกอดมันหักทรงไหนไม่ได้เลยมันหักล้างอยู่นิดนึงคือบอกว่าเป็นการวินิจฉัยการกระทำผิดส่วนตนนะฮะของตัวรัฐมนตรีนะฮะแล้วเก้าท่านไปเกี่ยวเหี้ยอะไรด้วยล่ะฮะแล้ว9ท่านมึงให้โอกาส9ท่านเนี่ยที่มึงอยู่ดีไปปลดเขาเนี่ยนะอีก9ท่านเนี่ยมึงให้โอกาสเขาไปชี้แจงไหมว่าทำไมต้องย้ายไอ้หวินไอ้หวินเป็นใครเหรอวะผมถามหน่อยครับว่าท่านผู้ชมฮะถ้าทวินโดนย้ายเนี่ยประเทศไทยไม่ต้องพังทลายใช่ไหมเศรษฐกิจต้องพังย่อยยับใช่ไหมพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องลุกเป็นไฟใช่ไหมเปล่าเลยครับอย่างหนังสือโอนย้ายที่เอาขึ้นให้ดูเมื่อวานนี้มันก็ทำทุกรัฐบาลย้ายกันทุกรัฐบาลนะมันย้ายมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่า
แต่ละรัฐบาลเนี่ยนะฮะเมื่อเข้ามาเนี่ยเขาก็อยากได้คนที่เขาไว้วางใจคือมันต้องปรับโครงสร้างคนทำงานด้วยเออใครจะเอาพวกศัตรูมาทำงานร่วมเรามึงจะบ้าเปล่านะฮะยิ่งทำงานด้านความมั่นคงเนี่ยมันเป็นหัวใจนะครับหัวใจของของประเทศเนี่ยคือความมั่นคงนะครับและเอาคนที่นะครับไม่สามารถไว้วางใจที่จะทำงานในด้านความมั่นคงร่วมไปได้ไปนั่งฟังความลับของทางราชการเขามีชั้นความลับอยู่แต่พวกนี้ไม่เป็นไรครับพวกนี้เนี่ยมันเกี่ยวถ้าเกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยมันเอาไปหมดแล้วนะจำได้ไหมไปยึดทำเนียบรัฐบาลก็เอาฮาร์ดดิสก์เนี่ยงัดคอมพิวเตอร์งัดความลับต่างๆเอาไปหมดแล้วไม่รู้ขายให้ตอนป่านนี้ก็ยังไม่รู้ว่าล่องลอยไปถึงไหนแล้วนะหรือสืบสวนไปถึงไหนแล้วแย่ฮะแย่ฮะประเทศนี้ครับฟังแล้วก็ปวดหัวเลยอ้าวเนี่ยคือแต่ละวันนี่ครับต้องมาเล่นข่าวพวกนี้มาพูดจาถึงเรื่องนี้ซ้ำซากล่าสุดครับเวลาประมาณ16:30 นวันนี้ครับนะฮะไม่ทราบว่าขบวนนี้เข้าไปเที่ยวไหนกันล่ะฮะเห็นมุ่งหน้านะฮะจาก8ริ้วเข้ากรุงเทพมหานครพี่อาร์ส่งมาให้หลังไมค์นะครับลองดูฮะพี่อาร์นะขบวนไหนฮะลองดูฮะเนี่ยฮะขบวนนี้ครับซูมเข้าไปหน่อยฮะจะไปไหนกันล่ะครับมาจากแปดริ้วมาจากแปดริ้วเฮ้ยมุ่งหน้าคงเดิมทางนู้นมันทางบุรพาไหมบุรพาใช่ไหมแล้วข้างหน้ารถมีพยักไหมโอ้ไม่รู้นั่งพยักหรือแมวก็ไม่รู้ โอ้สุนัข นี่เป็นภาพนะภาพล่าสุดใช่ไหม16:30 วันนี้เข้ามาแล้วไม่เป็นไร มาเลยครับเอาให้แน่เต็มที่เพราะเมื่อช่วงที่ผมจัดรายการวิทยุอยู่มาในช่วงที่แทนพี่พลรถเฉลิมแสนนะก็มีท่านผู้ฟังเนี่ยฮะโทรเข้ามารายงานว่าเมื่อวานนี้ได้ขับรถนะไปไหนผ่านไปแถวหลังสวนครับหลังสวนลุมนะหลังสวนลุมก็ปรากฏว่าเห็นเจ้าที่นะครับมีรถคล้ายทหารคือรถแบบเนี้ยนะแล้วก็มีแต่งกายคล้ายทหารลำเลียงยุทโธปกรณ์ออกมาจากรถจำนวนมากครับผมไม่ทราบว่าเขาก็บอกว่าไม่ทราบนะครับว่าลำเลียงไปไหนอายุอุปกรณ์เหล่านี้ทำไมต้องลำเลียงออกมาข้างนอกหรอแล้วทำไมต้องลำเลียงออกมาจากรถลำเลียงออกมาใกล้ๆสวนลุมพินีครับหรือกำลังลำเลียงไปให้กบฏเขาเอามาให้เช่าป่ะไม่รู้ดิเขามีอาวุธเช่าเหรอบริการให้เช่าเหรอเฮ้ยแจ้งวัฒนะเขาเช่าอาวุธจริงเปล่าเช่าอาวุธทางราชการงั้นขอเช่าสักกระบอกได้ไหมไม่ได้เขาต้องดูหน้าด้วยเราก็กลัวตายอ่ะเครดิตคุณไม่ดีอ๋อเหรอเออเครดิตรับประชาชนตายเลยไม่ดีเออเอาชิบหายแล้วไงกูเขาต้องเอาประเภทให้วัดให้วาเช่าอย่างนั้นอ่ะอ๋อเออเอาแล้วตอนนี้ที่ขนมาเนี่ยเราตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยนะว่านำอาวุธมาให้เช่าเป็นบางครั้งบางคราที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่รู้นะผมเข้าไปแอบดูเพจของสลิมนี่นะฮะครับเขาว่าดูแล้วก็ดูความโง่ของมันนะทำอะไรนะว่าของมันเนี่ยนะฮะมีบอกว่ามีประกาศคนเสื้อแดงออกมาข่มขู่เตรียมขนคนเข้ากตม.คืนนี้พร้อมอาวุธเตรียมก่อการร้ายขอให้ทุกท่านแจ้งความเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงโพสต์ทางเฟซด้วยขอมากครับนะไอคนนี้เนี่ยชื่อหมอชาวนาเอาอะไรไม่รู้ว่าหมอชาวนาเนี่ยหมอตอนควายหรือเปล่านี่อาวุธคนเสื้อแดงคืออะไรก็ไม่รู้นะฮะคือเรื่องของเรื่องเหมือนเดิมนะฮะก็คือเจ้าเก่าของเราแหละลุงยิ้ม ลุงยิ้มแกก็โพสต์นะฮะแกก็โพสต์ของแกไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยแกบอกว่าจุด38 11 มม. จุด22 จุด32 ลูกโม่ง2 5 นัด มีจอบเสียบระเบิดใช้ได้ทุกรุ่นตามความถนัดเตรียมไว้ป้องกันตัวนะฮะบอกล่วงหน้ามาหลายวันแล้วเริ่มวันที่9เมื่อไหร่สัญญาณการปรับอุณหภูมิจะสูงขึ้นทันทีแกก็โพสต์ของแกไปอย่างงี้นะฮะแต่คราวนี้เนี่ยไอ้พวกนี้เอาล่ะเหมือนกับประชาธิปัตย์เป๊ะเจ็บมาเป็นประเด็นโอ้โหนะฮะลุงยิ้มแกสงสัยจะเป็นต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นอะไรดีวะเป็นคือถ้าอย่างนั้นก็ลุงยิ้มเนี่ยประชาธิปัตย์เอาไหมเป็นประชาสัมพันธ์ให้ถ้ามีความเชื่อถือดีขนาดนี้นะโพสอะไรมาก็เจ็บเป็นข่าวเป็นประเด็นเลยนะคิดค่าตัวไม่แพงหรอกติดต่อมาที่เสรีภูมิได้ติดต่อมาที่เราได้เดี๋ยวจะได้ค่าในหน้าให้นะนะดีกว่าจอบดีกว่าหลายคนชาวนนท์อีกเสร็จแล้วเนี่ยนะมันจะบอกว่าไงป่ะประกาศด่วนพบเห็นคนเสื้อแดงก่อกวนที่ไหนยิงได้เลยยิงทิ้งได้เลยผมรับผิดชอบเองใครอ่ะมึงเป็นใครเออมันบอกว่ามันชื่อล็อกอินใน Facebook ชื่อหมอชาวนาหมอชาวนาโพสต์ใน Facebook วันที่7พฤษภาคมปี2557เวลา 11:13 เออเฮ้ยฮะมึงบอกประชาชนมึงบอกคนฆ่าคนเนี่ยนะ
โดยที่มึงเอานามแฝงมาประกาศอย่างเงี้ยมึงจะรับผิดชอบได้ยังไงอ่ะก็ไม่รู้ผมบอกฝ่ายความมั่นคงอะนะแต่ฝ่ายความมั่นคงตอนนี้หวินดูแลอยู่ใช่ชิบหายแล้วคือพวกมันจะบอกใครดีวะเอ้าก็เนี่ยมันเป็นการที่บอกว่านะฮะผมให้ดูจริงๆนะว่าเดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยนะฮะเอาขึ้นมาแล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วฮะผมเห็นคนเสื้อแดงก่อกวนที่ไหนนี่หมอชาวนาได้เลยรับผิดชอบเองวันนี้คือผมรับผิดชอบเองใช่ไหมโอ้โหประกาศชื่อมาเลยมึงเป็นใครอยู่ที่ไหนใช่ไหมนั่นมึงเป็นลูกผู้ชายตัวจริงเนี่ยไม่ใช่พูดถึงเรื่องนี้หน่อยไหนๆก็มาม็อบแล้วไม่ใช่มันยังไม่จบนะผมบอกว่าหลายเหตุการณ์ที่ผมปฏิบัติต่อนะแสดงว่านะครับการก่อความรุนแรงโดยนะครับจะมีเสื้อแดงเทียมเนี่ยนะฮะนะจะมีเสื้อแดงที่เขาเซตฉากซึ่งผมคาดว่าเป็นคนในเครื่องแบบถอดเครื่องแบบใส่เครื่องแบบใหม่นะและมาก่อเรื่องก่อราวนะอย่างกรณีวันนี้อาจจะเป็นการซักซ้อมนะฮะซึ่งมีการยิงปืน2นัดเข้าไปนะฮะบอกมีเสียงปืน2นัดที่บริเวณใกล้สวนลุมในขณะที่ไอ้เทพเนี่ยเดินขอทานอยู่วันนี้เหรอวันนี้กลางวันแสกแสกวันนี้มันโดนสุขุมวิทอีกแล้วนี่การบอกว่าน่าจะเป็นพวกแท็กซี่เนี่ยนะฮะขับรถผ่านแล้วยิงปืนลงมาเอ้าโอ้มึงจะบ้าตรงนั้นแม่ลงสะพานมาเจอทหารสะพานตรงไหนสะพานไทยเบลเยียมอ่ะมันไม่ขึ้นมันบอกอย่างงั้นแล้วก็ประจวบเหมาะฮะกับที่พี่น้องของเราซึ่งเป็นต้องขอบคุณนะเพราะว่าพี่น้องประชาชนของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยสายตาไปสับรถเลยแล้วก็โทรแจ้งรายงานทั้งหน้าไมค์หลังไมค์เราหมดเลยต้องบอกว่าแก้งมาเนี่ยเราก็ขอขอบพระคุณนะครับแต่เราก็ต้องตรวจสอบเราก็ตรวจสอบข่าวต่อไปและถ้าข่าวที่คุณพี่เขาบอกมาเป็นข่าวจริงว่ามีการขนยุทธปกรณ์นะฮะไปพักอยู่บริเวณหลังสวนเนี่ยนะฮะซึ่งพักจุดไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพื่อเอามาก่อการอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคือเราไม่ทราบว่าเจตนาของกองทัพเนี่ยที่พี่น้องประชาชนเห็นเนี่ยคือความพยายามเนี่ยนะให้มันเกิดสงครามกลางเมืองมันมีอยู่แล้วมีนะฮะและคนที่ต้องการและเขาต้องการด้วยต้องการสงครามกลางเมืองเนี่ยต้องการการสูญเสียเนี่ยครับโดยก่อนหน้านี้นะครับเราจับชีพจรได้จากใครนะพลากรสุวรรณรัตน์ครับนะครับที่บอกว่าจะสูญเสียพันคนหมื่นคนก็ไม่เป็นไรจำเป็นต้องสูญเสียนะและล่าสุดไอ้มาร์กนี่ไงไอ้มาร์กคิดว่ามันไม่รู้เหรอโธ่ที่บอกว่าถ้าไม่รับข้อเสนอมันอ่ะไม่อยากเห็นการรัฐประหารเกิดขึ้นในประเทศไทยล่าสุดวันนี้เองเนี่ยฮะเวลา 16:43 นครับไอ้ปักมาร์กเหมือนกันนั่นเห็นไหมพหวาสงครามกลางเมืองวันที่9พฤษภาคมโอ้กลัวใช่ไหมกลัวมาร์ครู้แล้วใช่ไหมว่าวันที่9นี้จะมีการเซตฉากเพื่อให้เกิดสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นเอาเลยสินะมาร์คบอกว่าให้ถกกบหแปลว่าอะไรวะพี่อาร์ตกลาโหมอ่ะนะฮะพหวสงครามการเมืองนะครับแล้วก็บอกว่าโรดแมปเนี่ยนะฮะให้รับโรดแมปเนี่ยก่อนสายเกินแก้เชื่อมือมืดจ้องก่อเหตุแทรกซ้อนระหว่างกปศเคลื่อนไหวใหญ่ซัดมือยิง M79 ใส่โรบาจุราไทยพาณิชย์ส่งสัญญาณใช้ความรุนแรงกับสถาบันเบื้องสูงโอ้โหโอ้เรายังไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยมันไปโน่นนะเฮ้ยแล้วผมไม่เข้าใจเนี่ยบอกว่าไอ้มือยิง M79 ใส่ธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ผมก็เห็นเป็นธนาคารธรรมดาเนี่ยครับแล้วก็โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็เป็นสถาบันวิจัยของฟ้าหญิงท่านครับแล้วใครจะไปก่ออะไรกับสถาบันเบื้องสูงเหรอนี่เห็นไหมตนเองนะพยายามโยงคิดไปเลยไม่ใช่ตนเองเนี่ยไอ้มันเองเนี่ยนะบอกมาก่อนหน้านี้เห็นไหมอย่าได้ดึงสถาบันมาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองอย่าได้ดึงศาลมาแล้วมึงล่ะเห็นไหมพูดทิ้งท้ายไปเลยอ๋อทูหน้าปากกุ้ยเห็นลิ้นไก่มั้ยไอ้มันคุณดูรูปสิมันใส่เสื้อไม่เอาระเบิดหรือเปล่าไม่เอา M79 หรือเปล่าไม่มีใส่ชุดนี้มันคือมีการเตรียมการไว้นะเอาแขนนี่ไม่หายอีกเหรอไม่รู้มันบางทีก็หายบางทีก็หายบางทีก็ไม่หายบางทีก็ห้อยไว้อย่างเงี้ยบางทีก็ห้อยไว้อย่างงี้ดีนะมันไม่นั่งรถเข็นนะถ้านั่งรถเข็นบางทีมันก็จะเดินได้บางทีมันก็จะออกมาเต้นแรงเต้นกาลืมตัวว่าเฮ้ยกูต้องสร้างภาพกูนั่งรถเข็นอยู่ครับนะนี่มันไอ้มาร์คมันเป็นอย่างนั้นเห็นป่ะนี่ก็ใส่เปลือกอ้าวเดี๋ยวพักๆก็ถอดเปลือกเดี๋ยวก็ใส่เปลือกเดี๋ยวก็ถอดเปลือกอยู่อย่างเงี้ยเราบอกว่าจะตั้งนายกมาร์คขึ้นมาเลยสิ
ก็กระดิกระดาเลยกระดิกระดาเลยหลุดหลุดหลุดอ่ะก็เวลาไปถึงไหนแล้วเอามาพูดถึงเรื่องวันนี้เลยครับนะครับเหตุการณ์ที่มันเป็นการยืนยันถึงการใช้ทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยนะขององค์กรอิสระเนี่ยครับมันมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆอย่างวันนี้เนี่ยครับก็ปปช.ครับก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายของเรานะเพราะว่าเราก็เห็นอยู่แล้วว่าการดำเนินการของปปช.นั้นกระทำการด้วยความลุกลี้ลุกลนสุกเอาเผากินนะฮะก็วันนี้นะครับมีมติ7-0ครับชี้มูลความผิดพนักท่านนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรชงให้กับพวกสวะนะฮะสวรักตั้งก็คือชงไปที่วุฒิสภาเพื่อทำการถอดถอนนายกรัฐมนตรีต่อไปจะถอดถอนอะไรนายกรัฐมนตรีกูหลุดจากตำแหน่งไปแล้วนะฮะและไอ้คำว่าถอดถอนเนี่ยผมว่าที่มันต้องรีบสั่งเพราะอะไรทำไมล็อกฮะก็ระเบียบของพรบของปปชเนี่ยมันจะมีระเบียบข้อหนึ่งซึ่งระบุว่าเมื่อปปชชี้มูลเนี่ยนะฮะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นั้นนะครับให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ทันทีครับนั่นก็เป็นการบล็อกไม่ให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับอารยะขัดขืนกับไอ้ตุลาการสัมมนูนไงนะฮะเพราะไอ้ตุลาการสัมมนูนเนี่ยผมบอกแล้วไม่มีอำนาจครับไม่มีอำนาจที่จะมาชี้มูลใครนะฮะหรือว่ามาวินิจฉัยใครให้หยุดทำหน้าที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีท่านก็กลับมาทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีได้ครับแต่ในขณะเดียวกันไอ้ปปช.องค์กรไม่เถื่อนแต่คนเถื่อนนะไอ้เนี่ยไอ้พวกคนเถื่อนเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ใช้เสียง7-0เนี่ยฮะมึงไม่เห็นบอกว่าเสียงข้างมากลากไปเลยนะอันนี้หนักกว่าอีกฮะเอกชันเลย คือถ้าเป็นประโยชน์ต่อตัวเองเนี่ยไม่ได้ว่าหรอกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทำอะไรก็ได้คนเหล่านี้ก็เลยรีบออกมาตามลูกนะฮะเพราะว่าเกรงว่านายรัฐมนตรีเนี่ยท่านจะอารยะขัดขืนกับไอ้ตุลาการสัมมนาก็คือพูดง่ายๆลงดาบซ้ำลงดาบซ้ำเพื่อที่จะใช้พรบนะฮะประกอบรัฐมนูญว่าด้วยการวิธีของปปชเนี่ยการปฏิบัติงานของปปชเนี่ยกฎหมายปปชเนี่ยบอกว่าการนะฮะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าการชี้มูลของปปชเนี่ยเมื่อปปชชี้มูลแล้วนะฮะตามมาตรา178เนี่ยจะต้องส่งเรื่องให้กับวุฒิสมาชิกเพื่อทำการถอดถอนนะฮะแต่ในระหว่างที่ส่งเรื่องไปนั้นเนี่ยผู้ที่ถูกปปชชี้มูลจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เห็นไหมเป็นการแช่แข็งและยกฟลิปอีกรอบหนึ่งถ้านายกวันนี้เนี่ยท่านนายกบอกว่าอ้าวในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจนะไม่มีอำนาจเพราะว่าไม่มีกฎหมายประกอบนะคือองค์กรเถื่อนแต่คนไม่เถื่อนคนไม่เถื่อนแต่องค์กรเนี่ยแต่ไปอยู่ในองค์กรเถื่อนแต่พอเขารู้ไงว่าประชาชนหรือว่ารัฐบาลเนี่ยก็รู้ไต่เรื่องนี้มันก็เลยใช้องค์กรไม่เถื่อนแต่เอาคนเถื่อนมาทำงานนะฮะไอ้ส่วนหนึ่งไม่ได้รับโปรดเกล้ามาไอ้หกตัวเนี่ยหกแต่ว่าองค์กรนั้นหรือสำนักงานนั้นน่ะถือว่ามีกฎหมายมีอะไรรองรับใช่อันนั้นมีวิธีปฏิบัติที่เป็นพรบประกอบอยู่ครับอันนั้นเราไม่ได้เถียงคือกับหัวกับหางกันเลยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไม่เถื่อนแต่องค์กรเถื่อนเพื่อเป็นการที่จะฟรีดายกอีกรอบหนึ่งนะฮะก็เลยให้องค์กรเนี่ยรีบลงดาบตามตุลาการมาติดเลยครับนะก็สุดท้ายอย่างที่เราคิดเป๊ะนะมติคือการฟันนายมนตรีนะฮะแล้วก็ส่งเรื่องถอดถอนนะฮะไปยังวุฒิสภานะครับถอดถอนไม่ว่ายังชงเรื่องให้ยกเว้นนะฮะเป็นคดีอาญาอีกเป็นอาญาด้วยแล้วก็ชงเรื่องดังกล่าวเนี่ยครับให้เว้นวรรคทางการเมือง5ปีทางการเมือง5ปีนะฮะก็คือพูดง่ายๆทางการเมือง5ปีเนี่ยทั้งฆ่าทั้งฝังอยู่ที่เดียวกันเลยโอ้มึงทำกันขนาดนี้นะผมบอกแล้วยิ่งทำเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะออกกันมาให้หมด มีเท่าไหร่ใส่มาเต็มแม็กอมาร์คุณคิดว่าบังไหมหมดทุกตัวทุกองค์กรคุณคิดว่าพี่น้องประชาชนเห็นว่าคุณยิ่งรักโดนอย่างนี้แล้วพี่น้องประชาชนจะไม่ออกมาเหรอก็วันนี้เขาบอกว่าอีกฝั่งมันคิดอย่างนี้นะอีกฝั่งฝั่งนึงเนี่ยนะไอ้พวกกปสเนี่ยบอกว่าพวกเราชนะแล้วพวกเราชุมนุมตรงนี้เราชนะชนะพ่อมึงได้ไงให้สั่งไอ้เอกนัทไอ้เอกนัทบอกเลยบอกตอนนี้ฮะระบบทักษิณหมดอำนาจแล้วที่ผมว่าเมื่อกี้ไงเอกนัทเป็นคนพูดนะโฆษกกปสนะเป็นคนพูดเอกนัทมันบอกว่านายกเนี่ยได้ตายคาสนามประชาธิปไตยสมใจแล้วเข้าใจมีว่าต่อไปนั่นอีกเหรอเขาบอกว่าระบบทักษิณนี่
หมดอำนาจแล้วเหรอหมดอำนาจยังไงก็หมดอำนาจก็คือหมดอำนาจที่จะสั่งการใครได้ไงถ้าพูดถึงระบอบทักษิณหมดอำนาจแล้วแสดงว่าระบอบประชาธิปไตยหมดอำนาจแล้วสิก็คงอย่างนั้นเพราะว่าอะไรนายกทักษิณมาจากอะไรครับมาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้รับการโปรดเกล้ามีรัฐสภาของประชาชนนะมีนโยบายเพื่อประชาชนฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเอกรัฐบอกว่าระบอบทักษิณสิ้นแล้วในประเทศนี้ก็หมายความว่าเอกรัฐก็ลงประกาศว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันสิ้นแล้วในประเทศไทยนี้ใช่หรือเปล่านั่นเป็นแค่คำพูดมันแต่เรื่องจริงๆแล้วนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาไม่ยอมหรอกเรื่องนี้คุณชีเชื่อวันที่10เนี่ยคุณจะเห็นว่าโอ้พี่น้องประชาชนเนี่ยจะมากันล้นหลามทีเดียวแหละมันถึงขั้นแตกหักแล้วคุณชีเนี่ยผมช่วยไม่ได้นะฮะเพราะว่างานนี้เนี่ยนะครับจะมาโทษคนเสื้อแดงว่าคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับนะฮะต้องการการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนะฮะไม่ใช่เปลี่ยนไม่ใช่ปฏิรูปนะเป็นคือวันนี้เนี่ยนะฮะคุณบีบเราเองเป็นไปได้ไหมว่าทั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและปปช.นี่เรียกแขกทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยฮะไม่ใช่ทั้งคู่สตง.เหมือนกันทุกองค์กรกสมงกสมผู้ตรวจการหาตังค์มาหมดเลยองค์กรอิสระต่างๆนี่ฮะก็คือพวกลูกกระเป๋งอมาตย์เนี่ยนะเรียกออกกันมาเป็นแถวเรียกแขกเรียกประชาชนให้ออกมาเรียกทั้งสองฝ่ายด้วยไอ้ฝ่ายนึงนี่นะครับวันนี้เฮ้เฮ้พวกเราชนะแล้วชนะเหี้ยอะไรฮะถ้ามันเหมือนกับไอ้กรณีไอ้แป๊ะลิ้นอ่ะที่ประกาศประกาศทุกวันประกาศเสร็จแล้วไงฮะมึงกูถามว่าชนะเพราะอะไรชนะเพราะตัวช่วยก็องค์กรอิสระพวกนี้แหละไอ้พวกกระโปงพวกนี้ไอ้กระโปงกปสพวกนี้คือม็อบเองเนี่ยไม่เคยชนะคนที่บริหารสักทีนะไม่เคยแม้แต่เราเองเนี่ยฮะออกมาเป็นล้านหลายล้านนะฮะซึ่งเห็นกันได้ชัดว่าเรามาแบบถูกต้องโดยซ้ำไปเรายังไม่สามารถที่จะโค่นล้มอำนาจเผด็จการของมันได้เลยก็มันมีอย่างเดียวนะถ้ากปสนะคาดหวังที่จะมีการปฏิวัติประชาชนก็เชิญนะเพราะว่ามันจะได้ปฏิวัติประชาชนสมใจกันสักทีครับนะเพราะว่าประชาชนเนี่ยนะครับเขาต้องการการปฏิวัติเหมือนกันการปฏิวัติหมายความว่าอะไรฮะการปฏิวัติหมายความว่าการเรฟลูชันเรฟลูชันหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มันนำไปสู่ความซีวิไลซ์ขึ้นนะฮะแต่กปปส.เนี่ยจุดประสงค์เนี่ยไม่ใช่เป็นการปฏิวัติซึ่งจะเป็นทำให้มันสิ่งไรขึ้นแต่จะเป็นการนำประเทศถอยหลังลงคลองไปสู่อดีตนะฮะไปสู่การปกครองในรูปแบบเผด็จการรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจเขานะนะอาจจะเป็นประธานาธิบดีเทือกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปผมมาดูนะฮะว่าปปช.เนี่ยนะครับวันนี้เองเนี่ยนะฮะปปช.ทำงานทุเรศมากที่สุดนะทั้งที่ก่อนหน้านี้นะฮะมีคดีนะครับที่ค้างอยู่ในปปช.แถลงเมื่อวันที่9มกราคมปี2557มีกี่คดี 8,877 คดีฮะครับนะฮะเรื่องที่ค้างคาอยู่ในปปช. 8,877 เรื่องนะฮะและเรื่องนี้นะครับที่เขาจะต้องทำเป็นสเต็ปสเต็ปครับคือเหมือนกับการทำบัญชีอ่ะมันมีอายุความไหมมันมีขั้นตอนมันมีลำดับไหมคือผมว่าไม่มีนะถ้าเป็นบริษัทเอกชนเนี่ยองค์กรนี้โดนไล่ออกไปแล้วยุบไปแล้วยุบองค์กรนี้ไปแล้วก็คือถ้ากี่พันคดีนะเมื่อกี้ 8,877 คดี 8,800 สมมุติว่ามีคดีร้องเรียนวันพรุ่งนี้แล้วหยิบมาทำก่อนไอคดีแรกคดีที่1เนี่ยมันจะส่งผลให้คดีที่1เนี่ยหมดอายุความได้ไหมคือกับหัวกับหางอ่ะก็ปลสไงปลสไงคือเอาคดีล่าสุดเนี่ยมาพิจารณาก่อนคดีที่เขาฟ้องแรกเนี่ยอ๋อมันก็ใช้หลักบัญชีมั้งสงสัยเพราะว่าหลักบัญชีมันมี2หลักอ่ะFIFO กับ LIFO อ่ะ First in First out กับ Last in First out อะไรพวกเนี้ยไม่พูดถึงเนี่ยคือเรื่องนี้แต่จริงๆเนี่ยนะเอาเป็นว่าอย่าให้ผมอธิบายเยอะเลยก็เรื่องของเรื่องเนี่ยเรื่องใดเข้ามาก่อนเนี่ยมันต้องลำดับเรื่องกันไปมันต้องเป็นอย่างนั้นโดยหลักการทั่วไปนะคือคนเวลาเข้าไปซื้อของเขาก็ต้องต่อคิวใช่ไหมคือทุกอย่างเนี่ยนะมันต้องเป็นไปตามคิวอ่ะไอ้นี่มาก่อนไอ้นี่มาทีหลังทีหลังมึงรอไปก่อนกูจัดการเรื่องนี้เสร็จคือนี่ผมเห็นดูเห็นการทำงานของปปช.แล้วคือคดีไหนไม่พิศวาสกูก็เจ็บไว้งั้นเนี่ยจะแน่นอน
คดีไหนที่เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับพวกพ้องตัวเองแม่งเก็บไว้ใต้พรมอ่ะนี่คือ8,000กว่าคดีนี่วันก่อนที่ผมเข้าไปในปปช.น่ะนะที่เข้าไปเรื่องของปปส.อ่ะครับผมเดินเนี่ยแทบจะสะดุดตายห่าสะดุดอะไรสะดุดพรมมันโอ้แม่งอย่างกับภูเขาอ่ะนะเดินไปอุ๊ยอะไรเนี่ยอ๋อผมไปเปิดแง้มๆดูเอกสารนั่นเลยฮะไปยัดอยู่ใต้พรมนั่นแหละซุกไว้ซุกไว้เรื่องอะไรคุณเปิดดูบ้างไว้เรื่องของมาร์กเรื่องของพระพุทธปัตมีเยอะไหมโอ้ถ้าเห็นอยู่ใต้พรมเนี่ยไม่รู้นะผมเห็นชื่อแบบชวนหลีกภัยอย่างเงี้ยทาเลนิมานเห็นมินอย่างเงี้ยคือจับแล้วก็ลงเกียร์เลยใช่ไหมคือมันต้องมีวาระพิจารณาเนี่ยเหมือนผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะไอ้ 8,000 กว่าคดีเนี่ยมันน่าจะเอามานั่งคุยกันก่อนว่ามันจะเล่นคดีไหนก่อนไม่รู้แต่ว่าใครไอ้หลักบัญชีเนี่ยผมไม่เชื่อว่ามันทำนะมันผมพูดไปอย่างงั้นประชดมันไปนะฮะแต่ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยนะฮะผมมองว่าเอาเรื่องเดียวกันเนี่ยเรื่องที่มันใกล้เคียงกันคือเรื่องข้าวเหมือนกันนะเรื่องข้าวเหมือนกันครับรัฐบาลไอ้เหี้ยม้าโดนฟ้องตั้งแต่ปีไหนนะโดนคนเข้าไปร้องเนี่ยครับนะในฐานะนายกรัฐมนตรีนี่บอกว่าตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่โดยไม่ต้องผ่านคณะอนุกรรมการเพราะว่าให้เกียรตินายกตีมให้เกียรตินายกเกินไปหรือเปล่านะฮะรีบร้อนเหลือเกินไอ้มาร์กอ่ะไอ้มาร์กมึงไม่ทำล่ะตอนนั้นนี่นะครับยังเป็นนายกตีอยู่นะฮะก็ไม่ทำเหี้ยอะไรเลยรอให้สิ้นปล่อยปละละเลยรอให้สิ้นสภาพก่อนไงก็เหมือนคดีเอกสารปลอมอย่างเงี้ยไงคือจะได้มีข้ออ้างไงจะได้ช่วยเหลือได้ไงนะไม่จำเป็นต้องรีบร้อนในพวกเราพิจารณาเมื่อไหร่ก็ได้แต่อีกฝากฝั่งหนึ่งพิศวาสเหลือเกินคดีเล็กคดีน้อยจับมาหมดมาพิจารณากันหมดเนี่ยเราจะได้เห็นว่ามาตรฐานของปปช.นี่ครับมันไม่มีเลยการจัดอันดับคดีแต่ละคดีคำร้องแต่คำร้องเนี่ยไม่มีเลยคดีปลส.เนี่ยนะทำประเทศชาติเนี่ยเสียหายมากกว่า1ล้านล้านบาทนะนะรวมแล้ว 1.4 ล้านล้านบาททั้งต้นทุนทั้งดอกนะคนที่เกี่ยวข้องในขนาดนั้นเนี่ยนะฮะคนที่เกี่ยวคุณคิดดูว่าเมื่อปี40น่ะนะเงิน800,000เงิน 1.4 ล้านล้านบาทเนี่ยนะฮะมันมากกว่าค่าเงินปัจจุบันก็คือรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะฮะอาจจะเสร็จทั้งประเทศไทยด้วยซ้ําไป 400,000 กว่าล้าน 200,000 กว่าล้าน2ล้านล้านเนี่ยนะครับ2ล้านล้านรัฐบาลพูดเนี่ยนั่นมันไม่ใช่อย่างเดียวนะเค้าแยกออกมานะไอ้2ล้านล้านเนี่ยเค้าแยกออกต่างหากนะรถไฟความเร็วสูงใช้งบประมาณสักไม่เกิน800,000ล้าน600,000 ล้านประมาณนั้น6ประมาณ 600,000 ล้านครับแต่มันก็พยายามที่จะบอกว่าไอ้2ล้านล้านกู้มาเนี่ยทำรถไฟความเร็วสูงทั้งหมดไม่ใช่เอาไปทำรถไฟมันไม่ใช่ว่าโครงการเดียวรถไฟรางคู่รถท่าเรือนะฮะระบบขนส่งก็คือพวกถนนหนทางทุกอย่างเนี่ยนะอยู่ในงบเนี้ยนะงบพัฒนาประเทศไม่ใช่ว่ารถไฟความเร็วสูงอย่างเดียวนะฮะก็สุดท้ายก็ไปใช้ลูกรางเหมือนเดิมนะฮะอ่ะยินดีปรีดาประเทศไทยนะครับครับนะรัฐบาลก็ยังตั้งไม่ได้ เลือกตั้งก็ยังไม่มีปลส.เนี่ยนะครับนะฮะปลส.เนี่ยนะครับทำชาติเนี่ยเสียหายชิบหายใบป่วงนะฮะเกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะในวันที่2กรกฎาคมปี40เนี่ยรัฐบาลนายชวนเนี่ยนะครับไปกู้เงินกับ IMF ครับนะอันนี้กู้ก้อนใหญ่แต่มีคนบอกว่าอ้าวชาวลิตกู้ก่อนหน้านั้นแล้วชาวลิตกู้มาเนี่ยมันนิดเดียวเองฮะนะแต่ว่านายชวนเนี่ยไปกู้มาก้อนใหญ่เลยครับนะครับปลส.เนี่ยนะฮะตั้งขึ้นมาในสมัยพลเอกชวลิตจนยุทธแต่ปลส.ในสมัยท่านชวลิตเนี่ยท่านบอกว่าปลส.เข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาแก้ไขนะฮะระบบสถาบันการเงินแล้วก็ไม่ได้สั่งปิดนะครับสถาบันการเงิน58แห่งนะฮะแต่มายุทธในชวนเนี่ยนะครับในชวนก็มาเปลี่ยนแปลงเจตนารมณ์ของปลส.ใหม่นะฮะองค์กรเนี่ยหลายอย่างที่ที่ไปแก้ไขทำมาเยอะไปเปลี่ยนแปลงกฎหมายประมวลรัษฎากรไปเปลี่ยนแปลงกฎหมายทุกอย่างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ต่างชาติเนี่ยซื้อทุกอย่างในราคาที่ถูกแสนถูกไม่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐแม้แต่บาทเดียวนะซื้อถูกเอาไปขายแพงนะไอ้ต่างชาติก็สบายดีครับนะเข้ามาเนี่ยโอ้กูเป็นโจรวะเฮ้ยกูมาประเทศไทยครั้งนี้กูจะเอาอีกเรียงประเทศชาติเลยครับไอ้ชวนเห็นนะทารินเห็นนักการเมืองฝั่งตอนนั้นเนี่ยที่มีอำนาจในขณะนั้นก็พรรคประชาธิปัตย์แหละ มันจะเป็นพรรคอื่นไม่ได้นะโอ้โจรมานี่บ้านไอ้เปิดประตูให้เลยโจรเข้ามาคัมออนครับเสร็จแล้วไงต่อฮะเออโจรนู่นตู้เซฟอยู่นู่นอ่ะโจรเปิดตู้เซฟเป็นไหมไม่เป็นใช่ไหมเอารหัสไปไอ้ให้ต
แต่โจรเอาขนสมบัติไปเสร็จใช่ไหมโจรทิ้งไว้ให้อายน้อยค่าคอมมิชชั่นค่าคอมมิชชั่นในการปล้นใช่ไหมในการปล้นประเทศก็เนี่ยแหละครับและเรื่องดังกล่าวเนี่ยฮะเกิดความเสียหายประเทศชาติเนี่ยถึงกับตอนนั้นเนี่ยเราได้ชื่อว่าเป็นเมืองขึ้นนะฮะประเทศชาติเนี่ยบางคนเนี่ยภูมิใจในความเป็นชาติไทยผมก็เองผมเป็นคนไทยมาโดยกำเนิดผมก็ภูมิใจนะนะในการร่ำเรียนจากประวัติศาสตร์ต่างๆอาจารย์ก็พร่ำสอนว่าจำไว้เลยว่าคนไทยไม่เคยตกเป็นทาสของใครไม่มีนะฮะไม่เคยเป็นตกเป็นเมืองขึ้นของใครอาจารย์สอนผมผิดหรือเปล่า นะฮะคือเราเนี่ยนะฮะต้องดูประวัติศาสตร์ชาติไทยเราเนี่ยฮะเราเสียกรุงเนี่ย2ครั้งครับนะและครั้งที่3เนี่ยมาเสียอีกทีก็ตอนยุคสมัยในชวนนี่แหละนะฮะซึ่งการเสียกรุงในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ยกประเทศให้เขาครับแต่ไปกู้เงินมาแต่เป็นการเสียนะฮะเสียเขาเรียกว่าเอกราชทางการเงินครับก็คือไปกู้มาแล้วก็เราเป็นทาสเขาเลยอ่ะคุณจะทำอะไรคุณต้องบอกเขาก่อนบอก IMF ก่อนแน่นอนนะว่าคุณจะพัฒนาประเทศยังไงในชวนเป็นเด็กดีของ IMF มากฮะเพราะว่าคงจะได้ค่าคอมมิชชั่นไปเยอะครับขนาดว่านายกทักษิณเนี่ยใช้หนี้ก่อนกำหนดในชวนออกมาโวยวายอ่ะสงสัยว่าค่าคอมจะโดนตัดเหมือนซื้อรถเนี่ยเหมือนซื้อรถถ้าผ่อนยาวๆนี่มันอาจจะได้เยอะกว่านะครับถ้าผ่อนสั้นๆนี่มันจะอาจจะไม่มีค่าคอมมิชชั่นได้ถึงใจไงอ่ะเรากลับมาดูกันต่อนะฮะนะเรากลับมาดูกันต่อว่าเอ๊ะแล้วยังไงต่อฮะแล้วรัฐบาลนายประสิทธิ์ชัยชีวะเนี่ยก็มีเรื่องข้าวเหมือนกันครับนะมีเรื่องข้าวมีเรื่องการทุจริตเรื่องโครงการประกันราคาเกษตรกรครับเกษตรเค้าเรียกว่าอะไรวะโครงการประกันข้าวแล้วกันนะภัยแล้งน้ำท่วมคือเขาจะลงทะเบียนไว้คนที่คนละ20ไร่นะคนละ20ไร่เนี่ยมีการสวมสิทธิ์กันด้วยนะก็ทุกอย่างไงที่ดินลอยก็มีครับคือมีแต่ที่ดินไม่ต้องปลูกข้าวก็ได้ครับนะบางคนไม่ต้องที่เขาบอกว่าเป็นที่ร้างลุกร้างนี่ครับเอาไปขึ้นทะเบียนไว้กับเกษตรนะนั่นคือความเสียหายนั่นคือช่องโหว่ในการผ่านเงินของประเทศคือโครงการนั้นเนี่ยนะฮะครับเอานะฮะผมก็งงคุณว่าลมดีเล่นแทนแกอ่ะนะฮะลืมเลยไปถึงไหนแล้ววะเนี่ยคือโครงการเนี่ยนะฮะโครงการของไอ้ราคาข้าวเนี่ยนะฮะถามว่ารัฐได้อะไรจากตรงนั้นบ้างนะฮะรัฐได้อะไรจากตรงนั้นบ้างรัฐไปอุ้มเกษตรกรตัวจริงไหมนะเกษตรกรตัวจริงเนี่ยได้รับผลอานิสงส์ตรงนี้ทำให้สามารถปลดหนี้ได้ไหมก็คือมันไม่ใช่อุ้มเกษตรกรตัวจริงนะทุกทีบางทีบางคนมีที่นาไม่ทำนาแต่คนที่เป็นเกษตรกรจริงๆไม่ได้เงินส่วนนี้นะเป็นแค่เจ้าของที่เท่านั้นเองเขาได้ทั้งค่าเช่าได้ค่าส่วนแบ่งมันหลายอย่างนะซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ทำมาแล้วนะนั่นจริงอยู่เราไม่ได้ถือสาในส่วนนั้นหรอกคุณทีไม่ถือไม่ได้ฮะไม่ใช่ก็คือถ้ามันจะเป็นเรื่องเป็นราวกันจริงๆในระบบจริงๆเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าเงินส่วนหนึ่งมันก็เข้าถึงเกษตรกรอยู่แต่ว่านโยบายของเข้ายังไงนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยครับที่มาเปรียบเทียบกับการจำนำข้าวเนี่ยครับการจำนำข้าวเนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยมีข้าวอยู่ในไอโลอยู่ในสต็อกผมเปรียบเทียบถึงว่าการที่จะช่วยชาวนาเนี่ยครับบางทีเนี่ยคือกลุ่มเกษตรกรข้างในน่ะที่เขาการคดโกงกันพูดง่ายๆโครงการพระกฤษฎีปัตย์เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ามันเป็นช่องโหว่และก็หลวมมากผมถามพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะจริงๆแล้วผมไม่ใช่เกษตรกรชาวนาผมถามพี่น้องเกษตรกรชาวนาว่าตั้งแต่ขั้นเกิดมาเนี่ยฮะแล้วก็ทำอาชีพนี้มาตลอดเนี่ยนะฮะผมทราบครับว่าคำว่าเกษตรกรเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ต้อยต่ำเหลือเกินสำหรับบ้านในเมืองนี้ในขณะที่ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาบูชาชาวนาเขาเลยนะนะแต่บ้านเราเนี่ยนะครับแม่งกดหัวกดแล้วกดอีกดูดิครับว่าหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยฮะไม่สามารถทำประกันโครงการจำนำข้าวต่อเนื่องได้เนี่ยนะเนื่องจากยุบสภาแล้วแล้วทุกอย่างต้องไปขอคอตเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวนาวันนี้ขายข้าวได้เกวียนละ 4,000-5,000 บาทนะ
กลับไปยุคที่ประชาธิปัตย์มันเคยกดหัวประชาชนไว้ก่อนหน้านี้ก็น่าฟังบาทกว่าเองข้าวออกแล้วนะบาทกว่านะโลละเหรอโลละบาทกว่าบาท60เท่านั้นน่ะข้าวเปลือกอ่ะตันละพันกว่าบาทอ่ะโอ้แม่เจ้านะขนาดนั้นน่ะโอ้โหแล้วพี่น้องธนาผมอยู่ไงพี่น้องถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าประเทศนี้มันไม่ต้องการชาวนาจริงๆก็ไม่ต้องมีแล้วฮะเปลี่ยนอาชีพฮะคือการกระตุ้นการกระตุ้นการตลาดที่รัฐบาลทำเนี่ยมันถูกต้องแล้วนะก็ผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะมันจะคือคนเนี่ยนะครับเขาเจตนาดีนะฮะแล้วไอสิ่งที่บอกว่าสูญเสียเนี่ยก็มาจากสุภาครับนะฮะสุภาซึ่งเคยเป็นอะไรนะรัฐมนตรีไม่ใช่เป็นรองปลัดกระทรวงการคลังมาพาณิชย์หรือการคลังการคลังนั่นแหละก็มาเป็นพยานตัวสำคัญนะแล้วก็เอาข้อมูลล่าสุดข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนะล่าสุดจะไปเป็นปปชด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไงผ่านรอเรื่องสวเนี่ยคัดเขาบอกว่าอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติสุดท้ายแล้วผมก็ว่าเดี๋ยวมันก็ยัดเข้าไปไม่มีผลหรอกเอาคนโกงไปอยู่ในองค์กรปราบโกงผมก็เชื่อแล้วบ้านนี้เมืองนี้มันจะอยู่รอดกันยังไงหลายคนนะที่ไปอยู่ปปชเนี่ยอ๋อโธ่กระทรวงศึกษาอีกคนนะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเยอะแยะเลยที่มีปัญหากันนะฮะคือเอาคนโกงไปทำงานนะฮะไปทำงานพวกนี้เขากลัวว่าจะตามไม่ทันคนโกงไงไม่เกี่ยวหรอกนะฮะต้องเอาโจรไปจับโจรเขาบอกอะทุเรศนะครับ อ้าวนะครับมีข่าวนะครับพี่อาร์ตฝากมาหลังไมค์นะฮะเดี๋ยวค่อยกลับไปที่ปปช.ต่อนะฮะร่วมแสดงพลัง1ล้านรายชื่อเพื่อ1ยื่นถอดถอนตลกปปช.ทั้งหมด2ให้ UN และ GIG JIG นะครับหรือว่า The Judicial Integrity Group นี่นะครับเข้ามาตรวจสอบการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมการและแทรกแซงฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติของตลกและองค์กรอิสระที่ขัดต่อหลักนิติรัฐหลักประชาธิปไตยนะฮะก็รวบรวมกันนะฮะลงรายชื่อได้ที่อิมพีเรียลลาดพร้าวต่างจังหวัดนะครับที่ศูนย์อปปช.นะฮะทุกจังหวัดเลยนะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นไปลงทะเบียนว่างั้นเถอะครับก็เอาถามไปนะครับตีมันทุกจุดนะตีมันทุกทางเดี๋ยวเราเพิกเฉยแล้วมันจะได้ใจนะครับจะเป็นผลสำเร็จหรือไม่นะครับว่ากันทีหลังนะครับแล้วก็พยายามฮะมันมีช่องทางที่มันทำแล้วไม่ผิดกฎหมายก็ทำไปเถอะครับนะแต่ทำแล้วผิดกฎหมายเนี่ยนะครับเราไม่สนับสนุนเพราะว่าเราเองเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนึงนะครับเพราะว่าพวกเราเองไม่มีเส้นนะครับไม่ได้เหมือนกับพวกมกบฏนะกองกสนะที่ทำเหี้ยอะไรก็ได้นะทำอะไรก็ได้นะครับกฎหมายบ้านเมืองยื่นมือไม่ถึงผมถามหน่อยนะว่าเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยลองถามแอบถามเพื่อนๆที่เป็นกองกสด้วยว่าเนี่ยโดนเข้าไปในกองกสนะฮะนะโดยเฉพาะสุภาพสตรีเนี่ยมีท่านใดโดนกระทำย่ำยีทางพรหมจรรย์บ้างนะก็คือการถูกข่มขืนนะผมว่ามีนะแต่ไม่กล้าพูดอายนะฮะก็ว่ากันไปครับกลับมาที่ปปช.ต่อนะฮะก็คือวันนี้เองเนี่ยสิ่งที่เราบอกแล้วนะครับว่าปปช.เนี่ยในการมีมติ7-0เนี่ยนะฮะมันก็ไม่อยู่เหนือความคาดหมายของพวกเราเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฮะมันก็ส่งสัญญาณมาโดยตลอดว่าจะต้องการที่เล่นงานนะแล้วก็เป็นการกระทำที่สอดคล้องสอดรับกันหมดเป็นกระบวนการเลยนะฮะศาลรัฐธรรมนูญทำเรื่องนี้นะฮะปปช.ทำเรื่องนี้สตง.นะฮะเสือกเรื่องนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินให้มาเสือกเรื่องนี้นะฮะกสม.อีอมกลาเนี่ยให้เตรียมเสือกเรื่องนี้ให้เตรียมเสือกนะฮะอันนี้จะเสือกเป็นเรื่องฮะก็คือถ้าเรื่องไหนก็แล้วแต่เขาสั่งไม่เสือกก็ยังไม่เสือกนะเรื่องไหนก็แล้วแต่ที่เขาสั่งบอกเฮ้ยรีบเสือกเสือกเลยก็ผมถึงบอกว่าคดีไหนพิศวาสเนี่ยต้องรีบทำให้เร็วนะครับพิศวาสเนี่ยไม่ใช่ว่าแหมต้องการที่จะให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้นะคือพิศวาสถ้าพวกเขานี่จะได้ผลประโยชน์เนี่ยเขาต้องหยิบมันพิจารณาให้เร็วที่สุดเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยมันบอกกันเป็นขั้นเป็นตอนกกต.ก็รู้กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะปปช.ก็เห็นอกเห็นใจพวกเดียวกันนะเคยพิจารณามาแล้วแต่ละคดีนะทั้งที่ว่าประชาชนเห็นชัดว่ามันเป็นหน่วยงานที่องค์กรอิสระให้ความยุติธรรมต่อสังคมแต่ตัวมันเองนี่ครับไม่เคยจะให้อะไรกับสังคมเลยเนี่ยผมก็มองนะว่า
วันนี้เนี่ยนะครับมันมีการแบ่งแยกหน้าที่กันทำงานแล้วนะฮะโดยที่หลังจากที่นายมนตรีเนี่ยท่านไปพักผ่อนครับนะแล้วก็เตรียมฮะว่าทั้งคดีนะครับมันกะเล่นเหมือนกับนายรัศมีนะโดยมันสอดคล้องกับคำพูดของไอ้สุเทพบนเวทีเห็นไหมครับว่าจะต้องให้นายกติดคุกนะฮะต้องให้ยึดทรัพย์นายกให้ออกนอกประเทศเลยทุกอย่างเนี่ยฮะก็คือให้นายกหนีออกมานอกประเทศผมบอกว่าไอ้ความพยายามเหล่านี้นะมันมุกเดิมๆครับนะแล้วก็ใช้กลไกเครื่องมือทางกฎหมายซึ่งมันบิดเบือนทุกอย่างทำได้นะทำได้ผมไม่เถียงทำได้ก็แน่นอนแล้วครับเพราะว่าทุกอย่างเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนะฮะนะเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเป็นของเขาหมดครับนะแต่ว่าไอ้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเสือกใช้ในสิ่งที่มันผิดประเภทนะใช้ในทางที่ผิดนะครับเอาไปใช้ปืนเนี่ยผมบอกว่าปืนเนี่ยเป็นปืนเหมือนกันครับนะคราวนี้เนี่ยปืนอยู่ในมือของผู้ทักษิณราชคือปืนเพื่อปกป้องใครแต่ถ้าปืนกระบอกเดียวกันนะปืนกระบอกเดียวกันเนี่ยยื่นไปให้พวกบรรดาโจรใช้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยปืนเนี่ยเป็นปืนกระบอกเดียวกันถ้าอยู่ในมือของคนดีก็จะเป็นปืนที่ดีแต่ถ้าปืนส่งไปให้โจรใช้นะปืนกระบอกเดียวกันนะก็จะมีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่แตกต่างกันไปคนละอย่างกันอันนี้เอาไว้ปกป้องคนดีไอ้พอปืนนี้กระบอกเดียวกันไปอยู่กับโจรโจรเอาไว้ทำร้ายทำลายคนดีนี่มันเป็นอย่างเงี้ยสรุปไม่ใช่นะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับคนที่มาคุมสอรสนะฮะรัฐบาลเนี่ยนะฮะมอบให้ทางรัฐบาลนะฮะมอบให้กฤษฎีกาเนี่ยดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะกรณีที่พนักท่านนายมนตรีเนี่ยนะครับพ้นเก้าอี้กลาโหมด้วยหรือไม่ครับนะฮะซึ่งผมบอกนะครับว่ามันคนละส่วนกันเลยนะฮะต้องยืนยันนะครับว่าคนละส่วนนะครับนะฮะสมมติว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจจริงนะฮะสมมติว่าสมมตินะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีทุกตำแหน่งต้องคืนให้เขาหมดนะแล้วนายกไม่ต้องไปไหนเลยครับนะแต่ว่าอ้าวในเมื่อสมมติว่าถ้าไปยอมรับมันตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับมันคนละช่วงเวลานะฮะคนละช่วงเวลากับการปฏิบัติหน้าที่นายมนตรีในการย้ายถวิลเปลี่ยนสีนะฮะการได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเกิดภายหลังการประชุมย้ายนายถวิลเปลี่ยนสีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะวันนี้เนี่ยไอ้จรัญพันบาทจะออกมาบอกว่านายมนตรีเนี่ยนะครับสิ้นสุดเพราะว่าเป็นการวินิจฉัยสารภาพเฉพาะตัวบุคคลนะ อะไรก็แล้วแต่ผมบอกว่ามันเหมือนกับวันนี้เนี่ยนะฮะคณะรัฐมนตรีที่ร่วมประชุมครั้งโน้นโดนออกไปหมดแต่คณะรัฐมนตรีที่โปรดเกล้ากันเข้ามาใหม่ยังทำงานได้อยู่นายรัฐมนตรีท่านมี2ร่างในคนเดียวกันครับก็คือร่างเดิมคือที่เข้าประชุมแล้วว่าการกระทรวงกลาโหมก็หลังจากย้ายถวิลเปลี่ยนสีไปเลยที่นายกมานั่งอ่ะนี่คือการตั้งการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีรู้สึกว่าจะเป็นชุดสุดท้ายชุดที่3ชุดที่4แล้วนะฮะนั้นเนี่ยนะครับมันคนละการเวลากันเลยนะตอนนี้นะฮะที่สอรสเนี่ยท่านพงเทพเทพกาญจนานะฮะมาคุมสอรสนะครับแล้วก็ยันปฏิบัติหน้าที่แทนนายรัฐมนตรีครับมีสิทธิ์ทูล9พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งนะฮะก็ต้องดูเรื่องนี้กันต่อไปครับในขณะที่สอรสนะฮะมีการพูดนะฮะเรื่องของการตอบโต้กับศาลรัฐธรรมนูญครับบวรศักดิ์อัดแถลงการของสอรสละลานศาลรัฐธรรมนูญบวรศักดิ์อุวโนนะฮะก็พวกมันนะฮะได้มีการเผยแพร่นะครับเอกสารคำที่แจงแถลงการของสอรสฉบับที่3ลงที่6ที่ผ่านมาที่เรียกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอย่างตรงไปตรงมาโดยบวรศักดิ์ระบุตอนหนึ่งว่าแถลงการดังกล่าวมีลักษณะชี้นำและก้าวล่วงกดดันศาลซึ่งไม่ใช่วิสัยที่หน่วยงานของรัฐที่ต้องรักษาความสงบเรียบร้อยกลับเป็นผู้ก่อให้เกิดความไม่สงบเสียเองด้วยการกระทำตัวระรานข่มขู่ศาลและผู้อื่นไปทั่วยิ่งไปกว่านั้นแถลงการดังกล่าวยังมีข้อความบางส่วนอันเป็นเท็จและยังทำให้เกิดความเข้าใจผิดในการคำกล่าวปาฐกถาของตนเรื่องการเป็นรูปการเมืองภายใต้หลักนิติธรรมเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาพร้อมทั้งระบุว่าไม่เคยพูดว่าสารรัฐธรรมนูญเป็นรัฐาธิปัตย์เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมขนาดประวัติศักดิ์อุวโนนะหรือว่าใครล่ะผมไม่ใช่นักกฎหมายผมไม่ใช่วิชานักวิชาการแต่ผมเป็นประชาชนธรรมดาที่เห็นว่าตอนนี้นี่นะฮะสารรัฐธรรมนูญกลับทำตัวเป็นรัฐาธิปัตย์
แต่บูวันศักดิ์มันบอกว่ามันไม่ได้พูดนี่ก็เรื่องของมึงนะคือแต่ผมไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่เคยฟังเทปมันครับนะที่มันไปปาตกถาหาเหวแรงมันอ่ะเพราะว่าเปลืองหูไม่อยากฟังคือพวกนี้มันจะเชิญแต่พวกเดียวกันชวนหลีกภัยอย่างนี้นักกฎหมายใหญ่นะครับบูวันศักดิ์อุวันโนนะครับทั้งกกตทั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็เจอในองคมนตรีในแพทย์นิรันดร์ในแพทย์อะไรนะในอะไรสักอย่างที่เป็นองคมนตรีองคมนตรีไปคนนึงอันนั้นก็บอกว่าครับประเทศไทยเนี่ยนะเหมือนมะเร็งขั้นสุดท้ายเพราะว่าเกิดจากการคอร์รัปชันอะไรการนโยบายประชานิยมอะไรคือถ้าเป็นคารวาสอย่างพวกเราเนี่ยครับหรือฝากฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะไม่ได้มีโอกาสที่จะไปเสวนาร่วมกับเขาเลยนะครับมีพลาดอยู่ครั้งเดียวก็นึกว่าท่านเจ้าคุณจะทนได้นะครับบวรศักดิ์อวนโนเนี่ยฮะเป็นเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยเป็นสถาบันการเมืองนะฮะที่สอนเนี่ยใครก็แต่นะฮะจะไปเป็นผู้แทนราษฎรอะไรเนี่ยโอ้ต้องไปเรียนสถาบันพระปกเกล้าครับแล้วเขาจะมีรุ่นของเขานะสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยผมก็บอกว่ามันเสื่อมเสียกับสถาบันเหลือเกินฮะนะคนที่อยู่ในคนที่ร่ำเรียนในสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยนะฮะสมควรที่ออกมาตราหน้าบวรศักดิ์อวนโนได้แล้วนะครับเพราะว่าบวรศักดิ์อวนโนนะครับบอกว่ายืนยันว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีเป็นผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยคดีดังกล่าวตามเขตอำนาจของตนเองบวรศักดิ์อวนโนได้เคยอ่านรัฐธรรมนูญบ้างหรือเปล่าฮะอ่านแต่ข้ามอ่านไม่หมดใช่ไหมอ่านแล้วก็ตีความข้างตัวเองไงนะมันก็ไม่ต่างอะไรจากการที่บวรศักดิ์อวนโนวันนี้ได้ไปบูชากลวยนะบูชากลวยเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเอากลวยมาสวมหัวกลายเป็นบวรศักดิ์หัวกลวยไปเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่มีอะไรฮะคือขบวนการพวกนี้มันพยายามที่จะสร้างข่าวแล้วก็ไปยืนยันไปแต่เขาเรียกว่าไปให้คะแนนความชอบธรรมไอ้พวกองค์กรอิสระพวกนี้นี่ซึ่งเป็นนักวิชาการนะเป็นระดับอาจารย์เนี่ยครับเนี่ยคือเขาเองเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบพวกนี้นะเขาอยู่อย่างสบายนะถ้าพวกอมาตย์นี่มีอำนาจนะครับกลับมาบริหารประเทศชาติเนี่ยเขาอาจจะตกในถังข้าวสารก็ได้นะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาพวกนี้พวกนี้มันเกาะกินอยู่กับอำนาจเผด็จการนะอำนาจที่ได้มาซึ่งไม่ต้องออกแรงไม่ต้องยึดโยงกับพี่น้องประชาชนถึงได้ออกมาต่อสู้กันอย่างนี้ฮะเดี๋ยวพี่อาร์ตบอกอะไรว่ามีภาพใช่ไหมนะฮะนะฮะลุงยิ้มฝากมา นี่ก็นำมาจากรายการลุงยิ้มยังส่งนะฮะไหนดูนะฮะครับอะไรฮะต่อจากวันนี้ไปพี่น้องติดตามดูชุดนี้นะใช่ไหมฮะชุดนี้จะออกปฏิบัติหน้าที่ทุกคนจะออกล่าคนชั่วลุงยิ้มตาอะไรนะลุงยิ้มตาเขียวหรือตาสว่างเป็นคนที่ผมอยากเจอมากที่สุดนะฮะอะไรวัดกันที่ใจเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับไอ้กบเหรอโอ้โอ้ยเฮียกบเนี่ยนะลุงยิ้มบอกว่าไปเจอแล้วที่อักษรได้อ๋อ เอาแล้วลุงยิ้มฝากบอกชุดนี้นะทั้งชุดที่มึงบอกว่ามึงอยากเจอลุงยิ้มเนี่ยลุงยิ้มไปวันที่10ถึงอักษาเมื่อวานนี้เขาโพสต์อยู่เมียถือกระเป๋าไปที่ม็อบคปท.แล้วเขาไล่ออกจากบ้านอะไรผมไม่เข้าใจเมียไอ้กบเนี่ยเหรอไล่ออกจากบ้านเขาไล่ออกจากห้องเช่าแล้วคนปัญญาอ่อนอย่างนี้มีเมียด้วยเหรอวะมีมันทำเป็นไหมเนี่ยหน้าเฟซบุ๊กเลยเขาโพสต์ขึ้นมาเหรอมีคนโพสต์ขึ้นมาโอ้ยตอนนี้ก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่นะซูเปอร์ฮีโร่อะไรสุดเทพสุดสุดไหนๆขอดูรูปอีกรูปดิรูปอีกทีพี่อาร์ตเนี่ยไอ้กบเงี้ยงในน่ะอ๋อไอ้กบไอ้เขียดไอ้ปลาไหลแล้วอีนั่นมันทำหาอะไรน่ะไหนมันผู้หญิงหรือกระเทยวะคือพวกเขาแหละพวกเขาแหละผู้หญิงแต่ผู้ชายหมดผู้ชายหมดเอาผู้ชายหมดเหรอผมดูไอ้กายแม่งหน้าตาเหมือนกับเธอที่หายเลยนะฮะอ้าวนะครับชุดนี้จะเป็นชุดจัดการลุงยิ้มครับเอาละครับนะไปเจอลุงยิ้มได้ลุงยิ้มรอแล้วนะไปเจอวันที่10แล้วกันที่ถนนอัสสัมลุงยิ้มไปแน่นะฮะพวกมึงจะไปหรือเปล่าคือแปลกนะเห็นต่างจะฆ่าจะตามล่านะครับ
คือเห็นต่างนี่ไม่ใช่ว่าคือเราเองเนี่ยเรามันเป็นสีสันเหมือนกันนะเราเองเนี่ยเรายังไม่เคยที่จะบอกนะฮะหรือว่าไปยุยงท่านผู้ชมเลยว่าให้หยิบอาวุธนะฮะไปฆ่ากันเอาให้ตายห่ากันไปข้างนึงครับเรายังบอกกันเสมอนะครับว่าทุกคนเนี่ยมันเป็นคนไทยนะไอ้ความเห็นต่างทางการเมืองเนี่ยมันก็ว่ากันไปฮะนะแต่ไอ้เรื่องที่มันยอมกันไม่ได้ก็คือเรื่องของการที่บ้านเมืองเนี่ยนะครับมันไม่มีกระบวนการที่ยุติธรรมจริงๆครับมายุตินะฮะความขัดแย้งนะฮะมันเสือกใช้ไอ้เรื่องของกระบวนการยุติธรรมหรือใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เป็นองค์กรอิสระเนี่ยเสือกเป็นตัวสร้างปัญหาซะเองนะฮะเสือกเป็นตัวที่ราดน้ำพันน้ำมันราดน้ำมันบนกองเพลิงครับนะวันนี้เนี่ยนะฮะมันไม่ได้ราดเปล่าๆมันเผาเลยมันเผาบ้านเผาเมืองเลยคือเราเนี่ยไม่ได้มองตอนนี้พี่น้องประชาชนเขาไม่ได้จับตามองดูม็อบสุเทพแล้วนะนะครับนี่คือขั้นตอนที่เขามาหักรัฐบาลโดยตรงก็คือองค์กรอิสระนี่คุณทีถือว่าม็อบสุเทพสุบันเนี่ยไม่อยู่ในสายตาของพี่น้องประชาชนแล้วและคนกรุงเทพก็รู้แล้วว่าสุเทพเพื่อสุบันเนี่ยไม่ได้หวังเพื่อจะล้มรัฐบาลเท่านั้นนะรัฐสุเทพสุบันเนี่ยต้องอยู่ต้องเป็นม็อบครับถ้าเมื่อไหร่เลิกม็อบนะคุณทีนะสุเทพสุบันก็อยู่ประเทศไม่ได้ผมมันต้องมีวันเลิกแหละนะฮะมีครับแต่ว่ามันจะลงยังไงนี่ยังหาทางลงไม่เจอเลยฮะก็ถ้าจะลงให้สวยงามนะแล้วก็อยากจะเป็นบอร์ดสาใช่ไหมระหว่างที่ตัวเองดังๆอยู่เนี่ยมึงเห็นเปล่าเฮ้ยเทพกูแนะนำนะเวลานักร้องต่างประเทศเนี่ยนะศิลปินดาราต่างประเทศเนี่ยบางคนเนี่ยนะเวลาเขาแบบเขาถึงจุดๆนึงเขาบอกว่ากลัวที่จะตกต่ำไปกว่านี้ทนไม่ได้ฆ่าตัวตายครับวันนี้ถ้าเกิดว่ามึงคิดว่ามึงอยู่ในจุดที่สูงสุดในชีวิตแล้วนะฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายซะอย่างดูดินักกีตาร์ชาวญี่ปุ่นอ่ะวง SJAPAN น่ะฮิเดะนั่นก็กลัวว่าชื่อเสียงของตัวเองเนี่ยจะตกต่ำตัวเองแล้วไม่ได้ฆ่าตัวตายคือวันนี้ผมเล่าไม่หมดเบนอะไรพวกเนี้ยคุณที่กล่าวอ้างมานี่ครับผู้สื่อข่าวไอ้บรรณาธิการไม่จบเลยเนี่ยไม่ใช่มันมีหลายประเด็นที่เขาถามไงมันมีประเด็นที่บอกว่าแหมไอ้มวลมหาประชาชนนี่ของคุณสุเทพธุรบันเนี่ยเป็นมวลมหาชนที่หนักแน่นที่ถือว่าเป็นพลังมากเขาบอกงั้นนะก็จะดูว่าพวกนี้จะมีพลังสักเท่าไหร่ที่จะขับเคลื่อนในการปฏิรูปประเทศก็ต้องรอดูนะแล้วล่าสุดผมด่าในรถเลยเขาบอกว่าก็ต้องบอกว่าคนชั้นกลางเนี่ยเป็นคนที่เสียภาษีมากกว่าพี่น้องชาวเกษตรกรทั้งหลายทั่วประเทศนั่นก็ชัดเจนว่าในตรรกะความคิดของมันเนี่ยมันพยายามที่จะยกระดับของคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับให้เหนือกับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะทั้งที่มันก็รู้อยู่แล้วในลักษณะการเป็นนักข่าวเป็นผู้สื่อข่าวนี่ก็รู้อยู่แล้วว่ามูลรวมทั้งหมดภาษีทั้งหมดนี่ครับมันต้องพี่น้องประชาชนเกษตรกรชั้นล่างเนี่ยเอางี้ไหมเอางี้ไหมเอางี้ถ้าเกิดพูดอย่างนี้นะพูดอย่างนี้ยกเลิกแวตไปเลยเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่นะคือใครก็แล้วแต่ที่จะมาทำหน้าที่นะรัฐบาลนะหรือว่ารัฐบาลหัวกลวยนะรัฐบาลอะไรก็แต่เนี่ยของกบสเนี่ยแวตเจ็ดเปอร์เซ็นต์สบู่หยุดที่ฟันต่างๆหยุดทันทีหยุดแวตเจ็ดเปอร์เซ็นต์ทันทีแล้วมึงจะได้รู้ว่าใครที่เสียภาษีมากที่สุดผมเปรียบเทียบนะครับอันนี้เอาไว้เป็นวิทยาทานนะครับนะเอาไว้โต้กับบรรดาสลิมครับท่านผู้ชมคืออธิบายให้เขาเข้าใจเอาง่ายๆในกมีเงิน10บาทครับนะในกเนี่ยจนมีเงิน10บาทไปซื้อสบู่ก้อนนึงราคา5บาทในกเสียภาษี 7% นะฮะคิดอัตราส่วนระหว่างเงิน10บาทกับซื้อ5บาทเสียแวต 7% ครับไอ้แวต 7% กี่บาทก็ไปคิดคำนวณกันส่วนในขอเป็นคนร่ำรวยมีเงินอยู่100บาทนะฮะในขอเนี่ยมีเงินอยู่100บาทเป็นคนมีฐานะละ มีฐานะที่ต่อเดือนนะครับในกอเนี่ย10บาทได้ต่อเดือนในขอเนี่ย100บาทต่อเดือนในขอไปซื้อสบู่นะฮะราคา5บาทเช่นเดียวกันเสียแวต 7% เท่ากันผมถามระหว่างอัตราการเสียภาษีระหว่างในกอกับในขอเนี่ยใครเสียภาษีมากกว่ากันก็คือง่ายๆนะในกอคนจนชาวบ้านธรรมดาเนี่ยมันเยอะกว่าไอ้คนที่รวยนะครับแต่มันก็ต้องซื้อต้องกินอยู่ทุกวันเหมือนกันเอาดิค่าใช้จ่ายต่างๆแต่ละวันเนี่ยรัฐบาลของมวลมหาประชากรวยไงนะเอาเลยมาปุ๊บเนี่ยยกเลิกภาษี 7% เดี๋ยวจะสนับสนุนให้เดินเข้าไปซื้อสบู่ยาสีฟันนะครับสร้างกระเสียภาษีแล้วโธ่มึงอย่าตอนแหลกันนี่แม่ก็ถึงบอกว่าถ้ามีใครมาพูดต่อหน้านะเราต่อหน้ากลับได้เลยนี่แหละเอาสิ่งที่ผมพูดไปตะกี้เนี่ยอธิบายง่ายๆสั้นๆได้จะความแล้วถ้าเกิดมันไม่มีสมองก็ช่างมันแล้วไม่ต้องคุยกับมันเดินหนีให้ไกลเอ้ามันใกล้เวลาแล้วคุณทีครับวันที่10นี้พี่น้องก็อย่าลืมกันแล้วกัน
นะเราต้องแสดงออกนะเหลืออีกวันพรุ่งนี้อีกวันนึงฮะมะรืนนี้วันที่สิบมะรืนนี้ก็เป็นวันที่ก็ต้องบอกว่าพี่น้องต้องออกมาสู้แล้วพี่น้องครับนะฮะสู้ครั้งนี้เอาให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเอาให้เสด็จน้ำนะผมกราบเรียนไปยังแกนนำนปชที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะฮะว่าการนำครั้งนี้ท่านเป็นผู้นำที่จะต้องเด็ดขาดที่สุดแล้วนะอะไรก็แล้วแต่นะครับหลักการเดิมนะถ้ามันใช้ได้ใช้ถ้ามันต้องปรับเปลี่ยนสถานการณ์ให้ปรับเปลี่ยนทันทีนะครับฝากไว้ด้วยครับเพราะว่าชีวิตของประชาชนตอนนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับการนำของพวกท่านแล้วนะฮะก็อย่าลืมพี่น้องทั่วประเทศที่ดูรายการหมัดเด็ดอยู่ตอนนี้นะครับวันที่10เราไปเจอกันที่อักษะนะครับถนนอักษะนครปฐมนะฮะนครปฐมแถวๆนครพุทธมณฑลอ่ะโอเคครับวันนี้รายการเราหมดเวลาแล้วครับพบกับรายการหมัดเด็ดได้เวลาเดิมนะฮะวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ